ดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Wake Up News นะครับวันนี้วันจันทร์ที่6มีนาคมนะครับอยู่กับอาจารย์วิโรจน์แล้วก็อาจารย์ศิโรจน์นะครับแล้วก็ผมนะครับมีหลายเรื่องที่น่าติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันนักข่าวนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสมาคมสื่อไม่ยอมกฎหมายของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับก็จะไปดูอาการล่าสุดของคุณยุวดีธัญญสิริด้วยนะครับแต่นอนข่าวใหญ่ในวันนี้ก็คือเรื่องของการพ้นของความเป็นสมณศักดิ์ของพระเทพยานมหามุนีนะครับจะมีความคืบหน้าในประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มกันที่ท็อปนิวส์นะครับอัปเดตสถานการณ์ข่าวคราวต่างๆในช่วงเช้านี้นะครับกับคุณพัศวีกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลและอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะรายงานข่าวสำคัญกระชับตับทุกประเด็นพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ7นาฬิกาถึง9นาฬิกาค่ะในช่วง7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีพบกับดิฉันพัศวีทิติพรวัฒนกุลค่ะข่าวใหญ่วันนี้นะคะสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประกาศถอนสมณศักดิ์พระธรรมชโยหลังหลบหนีหมายจับในคดีฟอกเงินและรับของโจรเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีถอดสมณศักดิ์พระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและรับของโจรแต่พระธรรมชโยหลบหนีคดีนะคะจึงมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนจากสมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2560ประกาศณวันที่5มีนาคม2560ค่ะเข้าสู่วันที่19แล้วนะคะในการใช้อำนาจมาตรา44ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะพลตำรวจโทวรนันท์ศรีล้ำรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่ามีคำสั่งเรียกนางสรวรรณสิริสุนทรินหรือว่าป้าเชงค่ะเป็นเจ้าของตลาดป้าเชงย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีไปรายงานตัวนะคะในวันที่9มีนาคมนี้หลังอนุญาตให้คณะสงฆ์และกลุ่มมวลชนเข้าไปรวมตัวใช้พื้นที่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระเสถียรคำบ่อที่ถูกควบคุมตัวไปเมื่อวันศุกร์และจะตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชี13ล้านบาทก่อนหน้านี้นะคะ DSI ได้ออกหมายเรียกผู้ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่62คนมารายงานตัวแล้ว9คนล่าสุดมีคำสั่งเรียกผู้ดูแลอาคารมารายงานตัวอีก19คนค่ะมากันที่ข่าวของผู้ใช้รถใช้ถนนกันบ้างนะคะสำหรับสะพานไทยเบลเยียมเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเปิดให้รถยนต์สัญจรช่องซ้ายสุดตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อช่วยระบายการจราจรค่ะนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหลังทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานไทยเบลเยียมถนนพระราม4ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการเสริมเสาค้ำคานที่ชำรุด2ตัวจาก5ตัวจึงเสริมเหล็กค่ะเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นก่อนจะทดสอบความแข็งแรงว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้สัญจรเริ่มด้วยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน30ตัวทั่วสะพานวางจุดทดสอบและนำรถบรรทุก10ล้อบรรทุกน้ำตั้งแต่น้ำหนัก12ตัน15ตัน18ตันขับผ่านจุดที่กำหนดไว้และจุดที่พบปัญหาเพื่อที่จะดูผลการยุบตัวแล้วก็คืนตัวของสะพานว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจปลอดภัยหรือไม่นะคะปรากฏแบบนี้ค่ะสามารถรองรับน้ำหนักได้ดังนั้นจึงเปิดให้รถสัญจรได้ในเลนซ้ายสุดเพื่อช่วยระบายการจราจรชั่วคราวไปก่อนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับสะพานฝั่งขาออกในเลนขวาสุดที่ได้รับความเสียหายยังคงปิดเช่นเดิมนะคะแน่นอนว่าต้องรอดูผลการตรวจปูนและอื่นๆว่าเสียหายส่วนใดมากน้อยเพียงใดก่อนจะนำมาสรุปวางแผนการซ่อมสะพานทั้งหมดและส่งผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุดด้วยโดยจะประกาศปิดสะพานให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะปัญหาชุมชนป้อมมหาการนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครจะรื้อบ้านเพื่อนำพื้นที่ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าไปรื้อถอนบ้านในชุมชนนี้อีกครั้งเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ชุมชนป้อมมหาการอีกแล้วนะคะเพื่อรื้อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีกครั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่ประวัติศาสตร์เกาะกลางกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งนี้จะรื้อถอนบ้านอีก6หลังค่ะแต่ว่าจะดำเนินการรื้อถอนก่อน4หลังซึ่งทางเจ้าบ้านเนี่ยยินยอมแล้วแต่ว่าบ้านที่เหลือเจ้าบ้านเนี่ยยังไม่ยินยอมอาจจะต้องมีการเจรจาอีกครั้งซึ่งทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เสนอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุรักษ์บ้านไม้ในชุมชนป้อมมหาการและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไว้24หลังด้วยกันค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้นะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็จะออกหมายเรียกเบนซ์เลสซิ่งค่ะเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินเครือข่ายไซสนะพร้อมเตรียมขายทรัพย์ทอดตลาดในปลายเดือนนี้ค่ะพลตำรวจตรีชาตรีไพศาลสินรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าวันนี้ค่ะ 9:30 น.ออกหมายเรียกนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เลสซิ่งนักแข่งรถจักรยานยนต์สามีดาราพิธีกรชื่อดังนะคะนั่นก็คือแพทประภาตันตระกูลนะคะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนค่ะในข้อหาสมคบคิดและฟอกเงินหลังพบพิรุธของธุรกรรมทางการเงินไปเชื่อมโยงกับนายณัฐพลนาคคำหรือว่าบอยซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดเครือข่ายยาเสพติดนายไซสนะแก้วพิมพาชาวลาวขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เตรียมนำรถ Lamborghini ที่ยึดได้จากเบนซ์เลสซิ่งขายทอดตลาดในปลายเดือนนี้ละค่ะหลังถูกเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สิน4รายการรวมมูลค่ากว่า17 ล้านบาทโดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดของนายบอยค่ะส่วนความคืบหน้าการพูดคุยปรองดองในวันนี้ถึงคิวพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะเข้าให้ความเห็นปรองดองต่อกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมข้อเสนอนิรโทษกรรมเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุบ้านการเมืองค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายสรอัตกลิ่นประทุมและนายศักดิ์สยามชิดชอบพร้อมกรรมการบริหารพรรครวม6 คนจะเข้าหารือกับอนุกรรมการสร้างความสามัคคีปรองดองที่กระทรวงกลาโหมเบื้องต้นค่ะพรรคภูมิใจไทยจะนำเสนอการแก้ปัญหาตามโจทย์10 ประเด็นที่คสช.ให้มานอกจากนี้ก็จะเสนอหลักความยุติธรรมยุคเปลี่ยนผ่านอาทิเยียวยาผู้เสียหายพิสูจน์ความจริงรวมถึงความเป็นไปได้ในการนิรโทษกรรมยกเว้นโทษด้วยค่ะไอลอได้ร่วมกับเครือข่ายนะคะจัดเสวนาเราจะพาพลเรือนกลับศาลยุติธรรมเรียกร้องให้ภาครัฐนั้นโอนคดีจากศาลทหารไปยังศาลพลเรือนหลัง1 ปีนะคะพบว่าดำเนินคดีในศาลทหารมากกว่า 2,000 คนค่ะนายคิงส์เลย์อัปบอตคณะกรรมการนิติศาสตร์สากลหรือว่า ICJ ค่ะกล่าวในเวทีเสวนา Do the Right Thing เราจะพาพลเรือนกลับศาลยุติธรรมโดยไอลอร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดขึ้นโดยชี้ว่าต่างชาติกำลังจับตามองรัฐบาลไทยนะคะกรณีที่ยังคงมีการพิจารณาคดีของพลเรือนในศาลทหารแม้จะมีคำสั่งคสช.ที่ 55/2559 แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงคดีก่อนหน้าทำให้บนเวทีได้ทันแหลงทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้รัฐบาลจะต้องตอบคำถามให้ได้นะคะว่าเหตุใดไม่ยกเลิกการดำเนินคดีทั้งหมดแล้วโอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลพลเรือนจากสถิติในช่วงบังคับใช้กฎอัยการศึกก็คือระหว่างวันที่25 พฤษภาคม 2557ถึง1 เมษายน 2558แค่1 ปีค่ะมีพลเรือนถูกดำเนินคดีในศาลทหารมากกว่า 2,000 คนและอย่างน้อย400กว่าคดียังอยู่ในศาลทหารค่ะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เรียกร้องนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าเอาผิดหน่วยงานที่ขัดคำสั่งให้งดหรือว่าลดการเดินทางไปต่างประเทศนะคะแน่นอนว่าบอกว่าเพื่อประหยัดงบประมาณและยังอาจจะเปิดช่องทางร่วมกันทุจริตด้วยนายวิลาจันพิทักษ์ค่ะเปิดเผยหลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีถ้าจำกันได้นะคะมีคำสั่งบอกว่างดหรือว่าลดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของทุกหน่วยงานเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณในปี2558แต่ว่ากลับมีหน่วยงานที่ไม่ได้ทำตามคำสั่งหลายหน่วยงานนะคะเช่นองค์กรอิสระบางองค์กรก็เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศภูฏานบ่อยครั้งจนถูกปฏิเสธจากประเทศเจ้าภาพหรือว่าประธานคณะกรรมการบางองค์กรค่ะที่เดินทางไปดูงานต่างประเทศมาแล้วกว่า40ประเทศในช่วงการดำรงตำแหน่งซึ่งการดูงานดังกล่าวเน้นการเที่ยวชมธรรมชาติมากกว่าสร้างองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอื่นๆซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะอยู่องค์กรอิสระอยู่2องค์กรครับเอาช่วงเฉพาะที่คนคนหนึ่งเป็นประธานท่านเชื่อไหมครับว่าไปประเทศต่างๆทั้งหมดกว่า40ประเทศแล้วไม่รู้ไปประเทศอะไรบ้างมันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานนั้นบางประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไปดูเกี่ยวกับการเลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับบางประเทศไม่มีคณะกรรมการปราบปรามทุจริตก็ไปดู
บางประเทศไม่มีศาลรัฐธรรมนูญพาไปดูงานศาลรัฐธรรมนูญที่ประเทศนั้นส่วนความคืบหน้านะคะการรุกที่ป่าบนเกาะเต่าค่ะเรื่องนี้กรมป่าไม้นะคะได้เดินหน้าตรวจสอบรีสอร์ทที่ไปรุกป่าบนเกาะเต่าหลังพบสร้างสไลเดอร์ยักษ์นะคะก่อนจะยอมรื้อถอนแล้วด้านผู้จัดการรีสอร์ทยืนยันว่าขออนุญาตสร้างและที่ดินนั้นถูกต้องตามกฎหมายค่ะชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้นะคะเตรียมประสานขอข้อมูลจากกรมธนารักษ์และหาหลักฐานเพิ่มเติมกรณีท้ายแดงรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ป่าบนเกาะเต่าค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่พบนั่นคือการก่อสร้างสไลเดอร์ขนาดยักษ์จากบนเขาลัดเลาะลงมาถึงเชิงเขาติดกับชายทะเลรวมไปถึงบ้านพักที่ก่อสร้างอาจตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือว่าป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ. 2484แม้ทางรีสอร์ทจะยอมรื้อสไลเดอร์ออกไปแล้วนะคะแต่ว่าหากไม่พบใบอนุญาตจะสั่งปิดและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่อไปด้านนายกิจจาเสนาจิตค่ะเป็นผู้จัดการทรายแดงรีสอร์ทชี้แจง4เรื่องนะคะเช่นยืนยันได้รับอนุญาตการก่อสร้างรีสอร์ทจากเทศบาลตำบลเกาะเต่าเมื่อปี2558การเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ส่วนเรื่องใบประกอบกิจการและขอก่อสร้างเพิ่มเติมก็อยู่ระหว่างการขออนุญาตค่ะเมื่อวานนี้วันที่5มีนาคมนะคะเป็นวันนักข่าวนะคะหลายคนติดตามเฝ้าอาการของนางยุวดีธัญสิริหรือเจยุนะคะเป็นนักข่าวอาวุโสตอนนี้อาการยังคงทรงตัวนะคะมีนักการเมืองและอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมขณะที่นายกรัฐมนตรีอวยพรสื่อเนื่องในวันนักข่าวด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะเมื่อวานก็กล่าวอวยพรเนื่องในวันนักข่าวนะคะ5มีนาคมบอกว่าขอให้มีความสุขเจริญเติบโตร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและก็เชื่อว่าสื่อดีๆเนี่ยมีเยอะนะคะขณะที่บรรดาสื่อมวลชนและนักการเมืองนะคะอาทินางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางเข้าเยี่ยมอาการป่วยของนางยุวดีธัญสิริค่ะเป็นอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดในอาการยังทรงตัวนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชื่นชมนางยุวดีบอกเป็นบุคคลที่สื่อมวลชนทุกแขนงให้ความรักและนับถือมาโดยตลอดเพราะว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาทำงานจริงจังค่ะและสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังถูกตรวจสอบเหมือนกันเมื่อวันนี้เป็นวันนักข่าวจึงอยากให้เป็นวันที่ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนค่ะมารดา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนไปบุกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตในหอพักก็เรียกร้องให้ตำรวจนะคะเพชรบุรีเร่งจับคนร้ายหลังพบว่ามีบุตรของนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการในภาคอีสานร่วมอยู่ด้วยค่ะนายอารีรัตน์ชมโลกค่ะเป็นมารดาของนายธีรพงษ์ถิตฐานหรือว่าน้องปอนนะคะวัย24ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะโดยให้ตำรวจเพชรบุรีนำตัวคนร้ายที่บุกเข้าไปทำร้ายบุตรชายจนเสียชีวิตภายในหอพักที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ25กุมภาพันธ์นะคะหลังพบว่าวัยรุ่นที่ใช้ไขควงแทงเป็นบุตรชายตำรวจระดับรองผู้กำกับการนายหนึ่งในภาคอีสานและยังมีลูกของคนมีสีอีกด้วยนะคะจึงเกรงว่าคดีนี้จะเป็นมวยล้มไหมพร้อมกับจะยังไม่เผาศพบุตรชายจนกว่าตำรวจจะจับคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยก็เข้ามอบตัวกับตำรวจและสอบปากคำไปแล้ว15คนก่อนที่ตำรวจจะปล่อยตัวไปค่ะอธิบดีกรมสรรพสามิตยืนยันนะคะว่าอัตราภาษีใหม่จะต่ำกว่าเพดานไม่กระทบต่อประชาชนและคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้ายอดจัดเก็บนั้นจะพุ่งสูงถึงปีละ8แสนล้านบาทค่ะนายสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้สรุปอัตราการจัดเก็บภาษีที่แท้จริงนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายลูก80ฉบับเพื่อประกาศบังคับใช้ในการกำหนดอัตราภาษีแต่แน่นอนยืนยันแบบนี้ค่ะไม่ต้องตกใจไปบอกว่าจะไม่สร้างภาระภาษีให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นหลังพระราชบัญญัติสรรพสามิตใหม่มีผลบังคับใช้ไปแล้วถึง5ปีการจัดเก็บรายได้ของกรมก็จะสูงขึ้นไปถึง8แสนล้านบาทต่อปีเพราะว่าฐานการจัดเก็บภาษีใหญ่ขึ้นเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับเป้าหมายจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2561ซึ่งก็อยู่ที่6แสนล้านบาทค่ะส่วนการจัดเก็บภาษีในช่วง5เดือนแรกของปีงบประมาณ2560ตอนนี้บอกว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 2,000 ล้านบาทก็เนื่องจากว่าไอ้กิจกรรมความบันเทิงในปลายปีที่ผ่านมาหยุดชะงักนะคะแต่หลังจากนี้ไปก็น่าจะเริ่มดีขึ้นคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บภาษีได้ถึง 550,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ไปกันที่ความเคลื่อนไหวในข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอดีตผู้อำนวยการของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐค่ะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีการดักฟังโทรศัพท์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันแบบนี้เลยไม่เคยมีคำสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนไหนๆก็ตามค่ะนายเจมส์แคปเปอร์อดีตผู้อำนวยการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งสมัยที่นายบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC ปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ไปบอกว่าถูกดักฟังโทรศัพท์ขณะหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีที่ผ่านมาตามคำสั่งของนายโอบามาค่ะนายแคปเปอร์ยืนยันว่าไม่ได้เคยมีคำสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ของพลเมืองอเมริกันรวมทั้งตัวประธานาธิบดีหรือผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนไหนๆก็ตามในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐก่อนหน้านี้นะคะในเบนซัสวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันก็ออกมาเรียกร้องให้นายทรัมป์แสดงหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าโทรศัพท์ของเขาถูกดักฟังค่ะโดยนายซัสบอกว่าข้อกล่าวหาของนายทรัมป์เนี่ยเป็นข้อหาที่รุนแรงนะคะแต่ว่านายทรัมป์กลับไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆหรืออธิบายให้เขารู้ได้เลยว่าไอ้ที่บอกว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยถูกดักฟังอย่างไรบ้างค่ะไปกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะเป็นเรื่องราวของการจับผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียรายงานนะคะว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย7คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆโดยผู้ต้องสงสัย2คนซึ่งก็เป็นชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียถูกจับกลุ่มในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย IS ค่ะผู้ต้องสงสัยคนที่3เป็นชายชาวเอเชียตะวันออกนะคะถูกจับกุมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ในรัฐสลังงอซึ่งตำรวจก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกที่ใช้มาเลเซียเป็นฐานปฏิบัติการส่วนผู้ต้องสงสัยที่เหลืออีก4คนเป็นชาวเยเมนค่ะคุณผู้ชมที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏในเยเมนมีหน้าที่ทำเอกสารเดินทางปลอมให้กับสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายแน่นอนว่าตอนนี้มาเลเซียบอกว่ายังคงอยู่ในช่วงภาวะเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายระดับสูงนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีกรุงจาการ์ตาในอินโดนีเซียเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วซึ่งมีกลุ่มก่อการร้าย IS ประกาศว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะไปดูความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันบ้างนะคะเมืองทองยูไนเต็ดค่ะก็ไปบุกถล่มชลบุรี FC 3ประตูต่อ0นะคะขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงในศึกฟุตบอลไทยลีกได้สำเร็จค่ะฟุตบอลไทยลีกนัดบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะคะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแชมป์เก่าค่ะบุกไปเยือนฉลามชนชลบุรี FC นะคะเกมนี้ค่ะธีรศิลแดงดาค่ะคุณผู้ชมกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งนะคะและยิงประตูแรกให้เมืองทองขึ้นนำเร็วเลยค่ะตั้งแต่นาทีที่13นะคะก่อนที่อดิศักดิ์ไกลสอนและธีรธรบุญมาทันอีก2นักเตะทีมชาติไทยจะมาบวกสกอร์เพิ่มในครึ่งหลังให้เมืองทองยูไนเต็ดบุกไปชนะชลบุรี FC 3ประตูต่อ0คว้าชัยชนะ4นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลพร้อมขยับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะคะมีคะแนนดีกว่าเชียงรายยูไนเต็ดรองจ่าฝูงห่างอยู่2คะแนนค่ะไปกันที่ความเคลื่อนไหวในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะนัดซันเดย์ไนท์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะไก่เดือยทองค่ะท็อตแนมฮอตสเปอร์รองจ่าฝูงเปิดบ้านเฉือนชนะเอเวอร์ตันไปแบบสุดมันนะคะ3ประตูต่อ2เจ้าบ้านก็ได้แฮร์รี่เคนยิงคนเดียว2ประตูและเดเล่อัลลี่ช่วยทำเพิ่มอีก1ลูกขณะที่เอเวอร์ตันได้ประตูจากโรเมลูลูกากูและเอ็นเน่วาเลนเซียชัยชนะนัดนี้ก็ทำให้สเปอร์ยังคงรั้งรองจ่าฝูงต่อไปได้อย่างเหนียวแน่นพร้อมกับลดช่องว่างจากเชลซีทีมจ่าฝูงซึ่งแข่งน้อยกว่า1นัดห่างกันเหลือ7คะแนนค่ะไปกันที่ความเคลื่อนไหวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยในเช้าวันนี้นะคะว่าภาพรวมแล้วนะคะทิศทางวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งดูแล้วนะคะไปในทิศทางเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลินนิวส์มติชนข่าวสดนะคะพาดหัวใหญ่กันคุณผู้ชมเป็นการถอดสมณศักดิ์พระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและอีกหนึ่งประเด็นนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นถวายราชสักการะพระบรมศพรัชกาลที่9ประเด็นพระจักรพรรดิญี่ปุ่นนี้นะคะบางกอกโพสต์ค่ะก็ได้หยิบยกเป็นประเด็นใหญ่ของเช้าวันนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วไปดูหนังสือพิมพ์ธุรกิจกันบ้างนะคะกรุงเทพธุรกิจค่ะวันนี้พาดหัวใหญ่นะคะกรุงเทพธุรกิจพาดหัวใหญ่เป็นกรุงศรีทุ่มพันล้านนะคะเปิดแนวรบฟินเทคค่ะแบงก์กรุงศรีก็เปิด
แผนรุกฟินเทคใช้กลยุทธ์7แนวทางนะคะมุ่งสู่เป้าหมายผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งผ่านกรุงศรีฟินโนเวททุ่มงบกว่า1,000 ล้านใน3ปีนะคะและอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือจอเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์ค่ะกรมสรรพากรคาดว่าแก้ประมวลรัษฎากรเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้ตีกรอบผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบเปิดเผยนะคะว่ากฎหมายใหม่ให้อำนาจขอข้อมูลบุคคลที่3แล้วก็บล็อกธุรกิจได้อีกด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งหน้าหนังสือพิมพ์นะคะนั่นก็คือ Post Today ในเช้าวันนี้นะคะประเด็นใหญ่คือใช้ Fast Track EEC เสนอนายกรัฐมนตรีเคาะประมูล5โครงการใน8เดือนนะคะเรื่องนี้นายคณิษฐ์แสงสุพรรณค่ะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECระบุนะคะว่าการประชุมคณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเดือนนี้แหละค่ะจะเสนอ5โครงการให้ที่ประชุมพิจารณาก็เพื่อที่จะเปิดประมูลการลงทุนภายใน8เดือนข้างหน้าแน่นอนว่าสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนว่าโครงการ EEC เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไปดูความเคลื่อนไหวในหน้าเว็บไซต์แต่ว่าเป็นต่างประเทศกันบ้างนะคะวันนี้หยิบยกประเด็นอะไรสำคัญแต่ละพาดหัวข่าวนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่เว็บไซต์ CNN ค่ะคุณผู้ชมสมาชิกพรรคเดโมแครตออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐรุนแรงเลยนะคะหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยทวิตข้อความกล่าวหาว่านายโอบามาดักฟังโทรศัพท์ที่ทรัมป์ทาวเวอร์ก่อนที่ในทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งแน่นอนว่าที่เรารายงานไปทรัมป์ไม่ได้มีหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวหานี้นะคะก็ติดตามกันดูว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรค่ะข้ามไปที่ Channel News Asia กันบ้างนะวันนี้พาดหัวข่าวในหน้าเว็บไซต์เป็นเรื่องของนายคาลิกอบูบากาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียแถลงการจับกุมผู้ต้องสงสัย7คนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย IS มีหลักฐานชี้ว่าพวกเขาเนี่ยได้รับคำสั่งนะคะมาจากนายมูฮัมหมัดแวนดีและนายมูฮัมหมัดเจดีให้ใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่ก่อเหตุระเบิดคาร์บอมในมาเลเซียก็จะหลบหนีไปเข้าร่วมกับกลุ่ม IS ในซีเรียค่ะปิดท้ายกันที่เว็บไซต์ BBC ค่ะคุณผู้ชมไปกันที่เรื่องของจีนนะคะในหลีเค่อเฉียงค่ะนายกรัฐมนตรีของจีนแถลงต่อการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติของจีนลดเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้นะคะเหลือ6.5จากที่ตั้งเป้าไว้ที่7จีนบอกว่าต้องยอมให้เศรษฐกิจปีนี้เติบโตช้าลงก็เพื่อที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจและก็จัดการหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการประชุมดังกล่าวนะคะมีสมาชิกสภามากกว่า 3,000 คนร่วมหารือประเด็นสำคัญต่างๆที่กรุงปักกิ่ง10วันด้วยกันค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่สำคัญในวันนี้ที่ต้องจับตากันค่ะคนคือเสรีภาพประชาชนแพทย์เผยอาการอดีตนักข่าวสายการเมืองประจำทำเนียบรัฐบาลที่ว่าดีธัญสิริหรือเจยุยังส่งตัวหลังถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจากภาวะช็อกหมดสติเนื่องจากเลือดออกในช่องท้องบ้างนะคะเริ่มกันที่นายกสมาคมนักข่าวคนใหม่นะคะประกาศสู้กฎหมายคุมสื่อในวันนักข่าวค่ะระบุเสรีภาพสื่อมวลชนคือเสรีภาพประชาชนขณะที่แพทย์นะคะได้เผยอาการอดีตนักข่าวสายการเมืองประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะก็คือนางยุวดีธัญสิริหรือว่าเจยุยังทรงตัวนะคะหลังจากที่นำตัวถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจากภาวะช็อกหมดสติค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะนี่เป็นเรื่องของการโปรดเกล้าถอดถอนสมณศักดิ์พระธรรมชโยค่ะหลังต้องคดีร่วมฟอกเงินรับของโจรด้าน DSI เรียกป้าเชงเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดกลางคลองหลวงเข้ารายงานตัวข้อหาให้พื้นที่ชุมนุมด้านกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายและพระสงฆ์ยืนยันปักหลักสวดมนต์ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นของอดีตผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลบอกว่ายกเลิกหลักสูตรพิเศษองค์กรอิสระเพราะว่าสิ้นเปลืองงบประมาณและเปิดช่องสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์และการทุจริตค่ะช่วงนี้กลับไปวิเคราะห์เจาะลึกครบทุกประเด็นนะคะกับ
อาจารย์ทั้ง3คนเนี่ยคุณปลื้มคะครับสวัสดีครับคุณภัสวีครับขอบคุณมากนะครับเมื่อวานเป็นวันนักข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะคุยถึงนักข่าวอาวุโสกันนะครับขอบคุณมากครับค่ะนะครับนักข่าวอาวุโสนะครับคุณยุวดีธัญญสิรินะครับครับอาการไม่ค่อยดีนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามารายงานความคืบหน้าในประเด็นนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับบทบาทของสมาคมนักข่าวจะเป็นอย่างไรภายใต้คนใหม่นะฮะจะสู้กับกฎหมายของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้หรือไม่นะครับช่วงหน้าคำงับนายกสมาคมนักข่าวคนใหม่ประกาศสู้กฎหมายคุมสื่อในวันนักข่าวระบุเสรีภาพสื่อมวลชนคือเสรีภาพของประชาชนภาพผลฟู้ด The Healthy Test We Fitน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เปิดประสบการณ์ซ่าครั้งใหม่กับ Planet Plus ครั้งนี้ต้องมันกว่าเดิมปั่นลัดฟ้ากอดนิวซีแลนด์ออกไปซ่ากับกิจกรรมสุดมัน20รางวัลรวม40ที่นั่งและ Yamaha Aerox 100คันเพียงกดดอกจัน754ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาถึง15พฤษภาคมนี้ใหม่กลิ่นเบอร์รี่เติมเงินมันทุกคอวันนี้หน้าหัวเว่ยฟรี700เครื่องกด10ล้านบาทเติม50บาทรับ1สิทธิ์เติมทุก100บาทรับเพิ่มอีก50ลูกค้า AIS Want to Call ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มากกดดอกจัน858สี่เหลี่ยมโทรออกถึง16มีนาคมนี้ครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวกับ Tonight Thailand การทุจริตคอร์รัปชันไปเก็บสวยอะไรอย่างนี้ซึ่งมันกระทบกับประชาชนโดยตรงขยายวันออกอากาศเพื่อร่วมวิเคราะห์และมองไปข้างหน้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทาง Voice TV 21ปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าครับก็สู่ Wake Up News นะครับอาจารย์ซิโร่จันทร์วิโรจน์ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นคนที่มีความอุโสมากที่สุดที่ทำเนียบเนี่ยนะคือผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์คุณยุวดีธัญญสิรินะคุณยุวดีธัญญสิริหรือเจยุเนี่ยเป็นภรรยาของพลเอกสิริชัยธัญญสิริอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ตั้งแต่ในวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยนะคุณยุวดีได้เข้าไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลแล้วจริงแล้วประจำทำเนียบมา40กว่าปีนะฮะแต่ว่าอาการของคุณยุวดีตอนนี้ไม่ค่อยที่จะดีนะครับถ้าไปดูตามที่สื่อรายงานเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณยุวดีนั้นถึงขั้นที่ถ่ายเป็นเลือดนะครับแล้วก็ช็อกหมดสติช็อกหมดสติแล้วก็แพทย์ตามข่าวก็คือต้องปั๊มหัวใจนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้องมีเครื่องที่ช่วยในการรักษาใช้ยากระตุ้นด้วยในการรักษาสัญญาณชีพไว้นะครับส่วนการทำงานของสมองหลังกู้ชีพขึ้นมามีอาการกระตุกเป็นระยะนะฮะแสดงถึงภาวะที่สมองนั้นอาจจะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงนะฮะส่วนสาเหตุที่เลือดออกในทางเดินอาหารนั้นยังไม่ทราบโดยแน่ชัดอันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่มีครับคุณยุวดีเนี่ยเป็นสื่อมวลชนอาวุโสประจำทำเนียบนะอย่างที่คุณปลื้มบอกอยู่มานานแล้วแล้วก็มีบทบาทในการตั้งคำถามแล้วก็ทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเรารู้ผมเองเนี่ยนะครับรู้จักเจยุก็ตอนที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละขึ้นมานะฮะแล้วก็ถูกตั้งคำถามนะครับหลายอย่างจนเกิดการปะทะคารมกันนะครับนะฮะจนในที่สุดนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี59ก็ไม่สามารถเข้าไปทำงานในทำเนียบได้ก่อนหน้านี้แน่นอนในสมัยของคุณยิ่งลักษณ์คุณยุวดีก็ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันนะครับคุณยิ่งลักษณ์ท่านอดีตนายกเนี่ยได้กล่าวภายหลังการเข้าเยี่ยมคุณยุวดีว่าคุณยุวดีเป็นบุคคลที่สื่อมวลชนทุกแขนงให้ความรักและนับถือมาโดยตลอดเป็นบุคคลที่ตรงไปตรงมาและทำงานอย่างจริงจังแต่สมัยที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังถูกตรวจสอบรู้สึกเสียดายที่นางยุวดีต้องมาป่วยนะครับโดยเฉพาะในวันเมื่อวานนี้เป็นวันนักข่าวแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์เกวีราพันธ์นะครับแล้วก็นายพงเทพเทพกัญจนาแกนนำพรรคเพื่อไทยก็รวมถึงคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ไปนะฮะไปเยี่ยมคุณยุวดีหมดเลยนะครับได้นำใจกันดอกไม้ไปเยี่ยมคุณยุวดีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์นะฮะก็บุคคลใกล้ชิดได้แจ้งข่าวอาการป่วยแล้วแล้วก็พลเอกวิลาศอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ตัวแทนนำแจกันดอกไม้ไปเยี่ยมคุณยุวดีครับ
คุณยุวดีนี่ก็ทำงานที่ทำเนียบมานานนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เข้าทำเนียบไม่ได้ช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมีการแก้ระเบียบ ว่าผู้สื่อข่าวซึ่งไม่ได้ทำงานประจำกับต้นสังกัดใดสังกัดหนึ่งชัดเจนห้ามเข้าทำเนียบณวันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่คุณยุวดีเข้าทำเนียบเราไม่ขอกลับไปอีกเลยครับผมติดตามเฟซบุ๊กเพจของคุณวาสนาเขียนถึงคุณยุวดีด้วยครับผมก็แนะนำให้ติดตามกันต่อคุณยุวดีถ้าทำงานที่ทำเนียบมา40ปีก็คือเป็นผู้สื่อข่าวตั้งแต่สมัยคุณน่าจะตั้งแต่สมัยคุณธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกก็40ปีที่แล้วคือประมาณปี2520นะครับก็เป็นช่วงหลัง6ตุลานะครับก็เจอนายกมาตั้งแต่คุณธานินทร์ไกรวิเชียรพลเอกเกรียงศักดิ์เฉมนันท์พลเอกเปรมตินสุรานนท์พลเอกชาติชัยจุฑาวันคุณสุจินดาคาประยูนด้วยจารย์ศิโรจน์จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่บางทีมีผู้สื่อข่าวอาวุโสที่อยู่ที่ทำเนียบเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์มากกว่าคนที่เข้ามาเป็นนายกในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็ทำให้การตั้งคำถามโดยสื่อนั้นมีมุมที่สร้างสรรค์อาจจะมากกว่ารุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าไปทำเนียบคือเขามีมุมมองเรื่องประสบการณ์ทางการเมืองใช่ไหมมันก็ทำให้สามารถที่จะทำให้ผู้ที่รับฟังหรือว่าการแจกแจงข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับไปสู่อดีตแล้วก็เห็นว่ามันเกิดเดจาวูในการเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสำหรับคนเป็นนายกถ้าคุณเจอผู้สื่อสมมติคุณเป็นนายกปี2ปีแล้วคุณเจอผู้สื่อข่าวที่อยู่ในทำเนียบมา40ปีเนี่ยถ้าคุณไม่รู้วิธีจัดการมันก็เป็นการสร้างความลำบากใจให้พวกนายกมือใหม่นะเพราะว่าสำหรับคนเป็นนายกมือใหม่ที่ไม่เคยถูกใครถามถูกใครตอบอาจจะรู้สึกว่าทุกคำถามของสื่อเนี่ยเล่นงานตัวเองซึ่งไม่ใช่ครับนะเมื่อวานนี้เป็นวันนักข่าวนะวันที่5มีนาคมเป็นวันนักข่าวแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะสั้นๆในเนื้อโอกาสในวันที่5มีนาคมเป็นวันนักข่าวท่านบอกงี้ฮะบอกว่าขอให้คือท่านพูดถึงสื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะบอกว่าขอให้มีความสุขเจริญเติบโตร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและเชื่อว่าสื่อดีๆมีเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยตั้งคำถามประเด็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดกันต่อไปเรื่องของเสรีภาพของสื่อแล้วก็กฎหมายที่สภาขับเคลื่อนปฏิรูปจะออกมาในการควบคุมสื่อผมก็เลยถามคำถามนี้ฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านคิดว่าถามอาจารย์วิโรจน์แล้วก็อาจารย์ศิโรจน์ด้วยนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะท่านคิดว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชนหรือไม่อันนี้เอาไปเทียบเคียงกันว่าเสรีภาพของสื่อกับเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันเดียวกันเกี่ยวกันเปล่ามันเกี่ยวกันสิคือมันก็คืออย่างเดียวกันถูกไหมครับนี่เป็นคำถามที่เราตั้งไว้เมื่อวานนี้นะฮะมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะไปกันที่คอมเมนต์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกันด้วยฮะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขามีการประชุมใหญ่ประจำปีจริงเขาประชุมตั้งแต่วันที่4นะครับแล้วก็เลือกนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์คนใหม่ปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่เนี่ยเขาเลือกคุณปรเมศเหล็กเพชรฮะเป็นผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐนะฮะเข้ามาเป็นนายกสมาคมนักข่าวคนใหม่นะครับแล้วก็มีกรรมการท่านอื่นๆด้วยนะครับมีกรรมการจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับจากบางกอกโพสต์โพสต์ทูเดย์มติชนเนชั่นเดลี่นิวส์นะครับนายหน้าผู้จัดการนะครับมีสยามรัฐมีคุณชนะภาสุขสกุลจากผู้จัดการด้วยนะครับอันนี้เป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะครับส่วนใหญ่คือนักหนังสือพิมพ์หลักๆจะเห็นบทบาทของผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นนักข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นอาจจะไม่ใช่เป็นหลักในองค์กรนี้ครับอันนั้นเป็นอีกองค์กรนึงนะครับนั่นมี คุณเทพชัยดูแลอยู่ครับแล้วก็แปลว่าคุณประเมศเมื่อวานนี้เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะเขาบอกว่าจะนำพาสมาคมนักข่าวต่อสู้กับกฎหมายที่กดหัวสื่ออย่างถึงที่สุดยิ่งมีผู้อาวุโสของวงการนักข่าวข่าวท่านหนึ่งบอกให้เห็นภาพถึงการต่อสู้ด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมาตลอดกว่า60ปีเพื่อไม่ให้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้คณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งต้องเดินหน้าปกป้องเสรีภาพสื่อซึ่งเป็นเสรีภาพของประชาชนก็หวังว่าเป็นเสรีภาพของคนทุกฝ่ายครับครับไม่ใช่เสรีภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับลองฟังคุณปรเมศครับในช่วง perspectiveก็ตอนนี้ก็ทางสปท.กำลังที่ทางกรรมาธิการสปท.สื่อยกร่างแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วแหละแล้วก็จะมีการเสนอในที่ประชุมสปท.สุดท้ายก็ยังมีตัวแทนของรัฐเข้ามาในสภาวิชาชีพอยู่แล้วก็ยังให้มีอำนาจออกหรือลิฟใบอนุญาตของนักข่าวอยู่ดังนั้นล่าสุดทางองค์กรสื่อและทางฝ่ายสื่อสมาคมนักข่าวเนี่ยเห็นว่าจะไม่รับเนื้อหาในกฎหมายของการบริการสื่อเ
ั้งหมดแล้วก็จะไม่ร่วมสังฆกรรมกับทางกรรมการในทุกเรื่องของสื่อนะฮะครับแล้วก็จะสู้ให้ถึงที่สุดมีการมองว่าจะสู้ถึงขั้นฎีกาไปเลยเพราะยังไงถ้าออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะแค่วงการสื่อนะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อประเทศด้วยในวงกว้างด้วยจริงสิ่งที่คุณปรเมศได้พูดถึงก็คือผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่กระทบเฉพาะต่อสื่อพูดถึงกฎหมายที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเขาได้นำเสนอแล้วก็ยังมีกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่เขาจะเสนอนะใช่ซึ่งมันก็เป็นปัญหาในเชิงหลักการอยู่แล้วไงคุณปริมใช่ไหมฮะคือหนึ่งนอกเหนือการที่จะไม่ให้สื่อเขาดูแลกันเองโดยเป็นสมาคมไม่ได้เข้ามามีโครงสร้างเหมือนเป็นองค์กรอิสระที่อยู่ในโครงสร้างของรัฐเนี่ยนี่ก็มีปัญหาอยู่แล้วกับสองการที่ส่งนักการเมืองจากส่วนกลางหรือว่าส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับจากส่วนกลางมานั่งเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าผิดหลักการอยู่แล้วก็คือเอาคนที่จะต้องถูกตรวจสอบเนี่ยมานั่งบริหารอยู่ด้วยแม้คุณบอกว่าสัดส่วนมันน้อยอะไรต่อไม่แรงต่างเนี่ยนะครับแต่แน่นอนอิทธิพลมันก็มีนะฮะความเกรงอกเกรงใจอะไรมันก็มีซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรที่จะก่อให้เกิดสภาวะที่มีระบบราชการเนี่ยไปทับนะฮะการทำงานอย่างอิสระของสื่อคือสภาขับเคลื่อนกับปฏิรูปเขาพยายามที่จะอธิบายว่านี่ไม่ใช่แบบองค์กรของรัฐแต่ว่าเป็นสภาซึ่งจะมีตัวแทนของรัฐเข้าไปเพียงแค่2คนส่วนที่เหลือจะเป็นตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพสื่อกันเองมานั่งคือสมาคมสื่อมานั่งผมคิดว่าสภาขับเคลื่อนพยายามจะพูดตรงๆคือบิดเบือนประเด็นครับประเด็นก็ทักท้วงกันไม่ใช่เรื่ององค์กรของท่านเป็นองค์กรของรัฐหรือเปล่าประเด็นที่ทักท้วงกันตั้งแต่คุณวันชัยนายกสมาคมนักข่าวคนเก่าจนถึงคุณปรเมศคือมันไม่ควรมีระบบการออกใบอนุญาตให้คนมาทำอาชีพสื่อซึ่งมันจะนำไปสู่การคุกคามสื่อมันจะนำไปสู่การเซ็นเซอร์สื่อในระยะยาวเพราะว่าถ้าใครไม่ชอบใจใครเนี่ยคุณก็ไปถอนใบอนุญาตเขาทุกปีได้ตลอดเวลาและด้วยการใช้มันคือการเซ็นเซอร์สื่อทางโครงสร้างนะครับคือประเด็นมันอยู่ที่อำนาจในการให้ใบอนุญาตและถอนใบอนุญาตสำหรับผู้สื่อข่าวนักหนังสือพิมพ์รวมไปถึงนักจัดรายการทีวีวิทยุคอลัมนิสต์ทั้งหมดซึ่งอันนี้เป็นอำนาจที่เขายังคงไว้ในกฎหมายแล้วฝั่งสภาปฏิรูปพยายามอ่อยสมาคมสื่อแบบนี้ว่าจะเปิดโควต้าให้สมาคมสื่อเข้าไปมากขึ้นทีนี้นายกสมาคมนักข่าวคนเก่าเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าต่อให้มีโควต้าให้สื่อเข้าไปเนี่ยก็ไม่เอาต้องไปดูว่าในยุคของคุณปรเมศเนี่ยความหนักแน่นในการยืนยันตรงนี้จะเท่ากับยุคของสมาคมนายกคนที่แล้วหรือเปล่าแต่เขายืนการว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คุณไม่เป็นคนใช้ได้นะฮะแต่ว่าไอ้ชูปัญหาคือว่าในมุมนึงเนี่ยต่อให้มีตัวแทนของสมาคมสื่อเข้าไปเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเขามีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจนี้ยกตัวอย่างประเด็นคือมันไม่ต้องเข้าไปเลยไงคุณปลื้มมันไม่ควรจะต้องมีโครงอำนาจทีนี้ความน่ากลัวอยู่นี่คือว่าเราไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนทีมสมาคมแล้วเนี่ยคนใหม่ที่เข้าไปถ้าคุณไปดูองค์ประกอบเนี่ยโอ้มาจากไทยโพสต์มาจากเดลี่รีวิวมาจากผู้จัดการมาจากแนวหน้าเยอะแยะเนี่ยเขาจะหนักแน่นเหมือนนายกสมาคมหรือเปล่าล่ะเขาจะประชุมกันในสมาคมบอกว่าเนี่ยไทยโพสต์แนวหน้าเดลี่รีวิวแฮปปี้กับการได้มีส่วนเข้าไปออกใบอนุญาตให้คนอื่นเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อแต่ผมเชื่อถ้าอย่างนี้มันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่ากลุ่มนี้เขายังขวางอยู่เหตุผลที่เขาขวางหลักๆเพราะว่าสภาวิชาชีพนี้สามารถเล่นงานหนังสือพิมพ์ด้วยคือข้อแตกต่างของข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปชุดนี้เนี่ยจากแนวคิดเดิมในการคุมสื่อก็คือว่าจะคุมแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ไม่ใช่แค่พวกเรานักจัดรายการทีวีผมคิดว่าถ้าเกิดสภาวิชาชีพนี้เนี่ยไม่สามารถคุมหนังสือพิมพ์ได้กฎหมายเนี่ยอาจจะผลักดันได้ง่ายแต่ว่าความที่มันคุมหนังสือพิมพ์ด้วยเนี่ยแน่นอนพวกหนังสือพิมพ์เขาก็ขวางไงมันไม่ได้คุมแค่ทีวีไงถ้าคุมแค่พวกเราผมคิดว่ามันอาจจะแรงกระเพื่อมต่อต้านมันอาจจะไม่เยอะไงครับผมคิดว่าแต่ว่าโอเคแต่เรื่องเป็นเรื่องที่น่ารอดูต่อไปว่าในเมื่อภายใต้คุณปรเมศนายกสมาคมคนใหม่เนี่ยเขาเดินหน้าสู้แล้วเนี่ยสภาขับเคลื่อนปฏิรูปเนี่ยเขาจะถอยอีกก้าวหนึ่งหรือเปล่าจริงคุณปรเมศในฐานะนายกสมาคมนักข่าวในมีเรื่องนี้ที่เขาทำกันเงี้ยมาตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วน่าชื่นชมนะคือเขาพยายามจะตั้งสหภาพแรงงานกลางของคนทำวิชาชีพสื่อทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้ถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยจะเป็นคุณูปการของคนที่อยู่ในวิชาชีพสื่อสำหรับรายงานของคนที่ประกอบอาชีพนี้ใช่ครับคือคุณจะอยู่ในสังกัดหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทุกคนเนี่ยมีความเป็นสื่อเท่ากันแล้วควรจะมีองค์กรปกป้องครับเราตั้งคำถามเมื่อคืนนี้นะฮะว่าท่านคิดว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชนหรือไม่นะครับมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะพอสมควรสร้างสรรค์หลายท่านนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ่านให้ฟังดูนะครับคุณประสงค์บอกว่าเสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชนเสรีภาพใครก็ตามอย่าใช้เพื่อมุ่งทำร้ายผู้อื่นและสังคมเสนอข่าวให้เที่ยงตรงเป็นธรรมไม่ใช่บิดเอียงบางคนก็มีไม่เห็นด้วยนะครับอย่างคุณเจริญศรีคล้ายทองเนี่ยบอกว่าไม่นะเขาบอกว่าแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าตั้งแต่ไปร่วมกับ
บรรดาม็อบนกหวีดนะครับปิดประเทศเนี่ยก็ส่งผลเสียจนมาถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่แหมต้องขออภัยยังไม่สำนึกนะบอกว่าคุณสรันถ้าสื่อไม่สามารถแสดงความคิดของประชาชนได้อย่างอิสระเสรีภาพสื่อก็ไม่เกิดนะฮะคุณสรันกรณีไม่เห็นด้วยก็มีนะครับอย่างคุณสถาพรเนี่ยบอกว่าปกป้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นนะฮะอย่าเอาประชาชนมาอ้างเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วแต่ว่าคือตรงนี้น่าสนใจก็มีหลายท่านเขามองว่ามันเป็นเสรีภาพของสื่อกันเองไม่ใช่เสรีภาพของประชาชนแต่ว่าในอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเกิดคือมันจะเป็นเสรีภาพของประชาชนก็ต่อเมื่อสื่อทำหน้าที่ในการปกป้องการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อมๆกันคือที่ผ่านมาถ้าจะปกป้องเฉพาะสิทธิของตัวเองในขณะที่ประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยแล้วก็ถูกรัฐดำเนินการแต่คุณไม่ยอมพูดไม่ยอมสะท้อนภาพนั้นที่กลับออกมาสู่สังคมอย่างรอบด้านเนี่ยก็แปลว่าสิทธิเสรีภาพที่คุณต้องการก็คือเพื่อตัวเองเท่านั้นมันต้องไปพร้อมกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับนะครับอันนี้เราก็ตั้งคำถามอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ค่อยมาดูคอมเมนต์กันอีกก็ได้นะครับแต่ว่าอีกองค์กรนึงที่พูดถึงสื่อเมื่อวานนี้ก็คือไอลอนะฮะไอลอคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับคุณยิ่งชีพเขาได้คุณยิ่งชีพเขาอยู่ในโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอเขาได้พูดในเนื่องในวันนักข่าวเนี่ยแหละวันที่5มีนาคมเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของบทบาทของสื่อนะฮะลองฟังคุณยิ่งชีพก็พูดถึงบทบาทของสื่อในยุคนี้ก็ค่อนข้างผิดหวังนะกับสื่อกระแสหลักปัจจุบันซึ่งเข้าใจได้หรือเปล่าผมคิดว่าเข้าใจได้แต่ว่าไม่พอใจคิดว่าอยากให้สื่อกระแสหลักดีกว่านี้หลักๆเลยก็คือสื่อกระแสหลักเนี่ยเท่าที่มุมมองผมสัมผัสมาก็คือเอาข่าวรวดเร็วเอาข่าวไม่ละเอียดแล้วก็ชอบอ้างอิงข่าวจากบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นบุคคลในรัฐบาลเป็นบุคคลในอำนาจนะครับผมมองว่าสื่อกระแสหลักเอาแต่โค้ดคำเด็ดจากคนใหญ่ๆซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ90กว่าก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคนนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าร้อยละเท่าไหร่แต่ก็มีจำนวนมากเลยที่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่จริงนะครับคนนั้นอาจจะแบบโอเคบางทีผู้ยิ้มหน้าจะอารมณ์เสียเดินผ่านมาแล้วก็เอาไมค์จ่อปากเขาก็พูดอะไรออกมาเขาไม่ทันได้ตั้งสติมากนักก็โค้ดเลยก็พลาดหัวได้แล้วเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแล้วสังคมก็เสพแต่ความคิดเห็นของผู้ยิ้มหน้าถ้าสื่อที่พยายามจะให้พื้นที่ฝ่ายตรงข้ามก็จะใช้วิธีเอาไมค์ไปจ่อปากของคนฝ่ายตรงข้ามให้ด่าสวนกับผู้มีอำนาจแล้วสังคมก็จะเสพแต่ความคิดเห็นที่สวนกันไปมาแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้ถูกนำเสนอออกมาซึ่งผมก็คิดว่าผมก็อยากเห็นสื่อที่พยายามตามข้อเท็จจริงให้มากขึ้นตัวอย่างเช่นเรื่องการขาดประชุมสนช.เนี่ยมันก็อยู่ในเว็บไซต์ของสนช.อยู่แล้วนะครับจริงเท็จอย่างไรเนี่ยมันก็อยู่แค่นั้นแหละถ้าสื่อจะนำเสนอก็ไปอ่านตรงนั้นแล้วก็มานำเสนอไม่ต้องไปสัมภาษณ์ใครก็ได้ปัญหาเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็คือว่าแต่นั้นไม่ต้องเอาไมค์ไปจ่อเลยเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐสามารถหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็ทวิตเข้ามาในข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแต่อย่างใดพิสูจน์ก็ไม่ได้อย่างเช่นเมื่อคืนนี้โดนัลด์ทรัมป์สองคืนที่แล้วโอบามาดักฟังทั้งที่มันก็ไม่มีหลักฐานเลยแต่ว่ามันก็เป็นการโยนกันไปโยนกันมาไงแล้วสื่อกระแสหลักก็ต้องเอาข้อมูลพวกนี้ไปพาดหัวแน่แต่มันเป็นแรงกดดันไงคุณปลื้มว่าในโลกที่มันต้องการความรวดเร็วมันก็ต้องการสื่อที่มันไม่ได้มีความรวดเร็วแต่ไม่ได้กรองตัวข้อมูลหรือว่าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมฮะตรงนี้มันจะเป็นปัญหาแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยไอลอว์ก็ชี้ให้เห็นว่าสังคมนี้ก็ยังต้องการข้อมูลในเชิงรายละเอียดอยู่แต่ละประเด็นที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยพวกอินโฟกราฟิกประเด็นเรื่องเจ็ดสนช.โดดประชุมอะไรพวกนี้นี่มันก็ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของระบบการเมืองในเชิงลึกแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไปควบคู่กันมันมีทั้งตัวที่เป็นข้อมูลแบบดิบๆรวดเร็วตามมาด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลในเชิงลึกหรือ commentary ผมคิดว่าไอการแบ่งส่วนตรงนี้ในสื่อของบ้านเราเนี่ยยังอาจจะยังไม่ชัดเจนมากแต่ในยุคของพลเอกประยุทธ์ครับสื่อก็ใช้พลเอกประยุทธ์เป็นจุดขายเหมือนกันเพราะซาวไบที่ได้เนี่ยมันเด็ดเหลือเกินมันไม่สามารถมีตัวละครทางการเมืองคนอื่นพูดได้อย่างพลเอกประยุทธ์งั้นทีนี้ผมว่าประเด็นที่ไอลอพูดมันน่าสนใจเรื่องนึงคือตกลงมันเป็นความผิดของสื่อในฐานะนักข่าวหรือว่าเป็นความผิดขององค์กรสื่อคือ
คือการที่คุณจะทำงานเชิงข้อมูลเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีการเสียสละมีการลงทุนให้นักข่าวบางคนไม่ลงสนามเลยนะแล้วไปรีเสิร์ชข้อมูลอย่างที่ไอลอทำคือไปนั่งดูเลยว่ารายงานการลงมติของสนช.แต่ละวันแต่ละวันใครโดดประชุมถามว่าสำนักข่าวแต่ละที่กล้าลงทุนหรือเปล่าอ่ะอย่างสมมติเราพูดถึงหนังเรื่องอะไรนะBoston Globe ฮะครับใช่ๆSpotlight Spotlight นั่นคือการลงทุนตั้งทีมมาเลย4คนที่พร้อมจะให้เขาไปทำข่าวเจาะอย่างเดียวเลยเป็นปีๆแล้วเอามาเป็นผลงานใหญ่สื่อในเมืองไทยไม่กล้าลงทุนขนาดนั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วบางทีสื่อกระแสหลักบนทีวีเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอย่างประชาไทยหรือไอลอหรืออิสราเนี่ยให้ไปทำงานพวกนี้ไงคำถามคือทำไมสื่อกระแสหลักซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ลงทุนทำเองไงคือแต่ละที่เนี่ย investment endowment ระดับ100ล้าน200ล้านคุณมีเงินทำมากกว่าไอลอซึ่งงบประมาณปีละ1ล้านบาทแต่น่าสนใจว่ากลับเป็นสื่อที่มีทุนน้อยกว่าที่บางทีเนี่ยทำ investigative มากกว่าใช่แต่ถ้าคุณไปถามคนในวงการสื่อหรือองค์กรสื่อทุกคนจะบอกว่าข่าวเจาะจำเป็นข่าวเจาะควรทำแต่ถ้าถามต่อว่าแต่ละที่กล้าควักเงินทำไหมล่ะไม่ครับพูดถึงเรื่องของการสื่อสารการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับ อาจารย์ธีรยุทธบุญมีเนี่ยก็ออกมาวิจารณ์รัฐบาลและคสช.ในวันศุกร์นะฮะวิเคราะห์แบบสไตล์นุ่มๆแบบภาพรวมคราวนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันนิ่มเลยผมรู้สึกไม่นิ่มคือแกพูดแล้วแกก็มีการพูดง่ายคือพูดชมๆเหรอพูดชมๆใช่แต่ว่าคือถ้าดูฟีดแบ็กของฝั่งคสช.เขาไม่รู้สึกว่านิ่มนะเขาเอามาจัดหนักธีรยุทธ์นะคือมีคนที่ไม่คืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยผมกำลังงงๆผมดูท่าทีของรัฐบาลว่าจะเอาไงกับอาจารย์ธีรยุทธ์แต่ที่แน่นอนคือโดนด่าจากทุกฝ่ายแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เชียร์รัฐบาลเนี่ยว่าอาจารย์ธีรยุทธ์มากกว่ารัฐบาลคนหนึ่งที่ไม่ว่าเนี่ยก็คือพันเอกปิยะพงษ์กลิ่นพันธ์ทีมโฆษกท่านขอบคุณนะอันนี้ผมไม่รีพีทซ้ำแล้วกันแต่เสกไก่อูก็ว่าเนี่ยจัดหนักฮะเสกไก่อูจัดกำลังดีโดยที่ว่าเสกไก่อูเนี่ยน่าสนใจว่าอธิบายเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ใช้ภาษาไทยที่ทำให้ผมต้องถามอาจารย์ศิโรจน์นิดนึงเขาบอกว่ารัฐบาลก็ติงเนี่ยอาจารย์ธีรยุทธ์ว่าติเรือทั้งโกลนติโขนไม่ทรงเครื่องผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรโอเคนะนี่คือถ้าดูสภาพธีรยุทธ์บุญมีอายุครบ70แล้วครับเราต้องเข้าใจว่าเป็นสุภาษิตของคนอายุ70ปัญหาของผมคือเสกไก่อูทำไมครับทำไมเข้าใจสุภาษิตแต่เสกไก่อูเขาบอกงี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอยากให้ประชาชนและนักวิชาการและสื่อมวลชนได้ศึกษาวาระการปฏิรูปให้กระจ่างว่ามีรายละเอียดอย่างไรมีกิจกรรมและระยะเวลาและกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบอะไรบ้างหากสิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็จะลงมือทำทันทีเช่นการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันระบบและโครงสร้างภาษีที่ดินและการจัดการที่ดินเป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าผลสำเร็จอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้แต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังจึงจะเห็นผลในวันหน้าประเทศไทยสูญเสียโอกาสจากคำพูดแต่ไม่ได้ลงมือทำมามากเช่นเดียวกับการตำหนิในสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นผลเข้าทำนองติเรือทั้งโกลนติโขนยังไม่ส่งเครื่องก็คือคุณไปติโขนนั้นที่โขนเนี่ยเขายังไม่คือตัวละครยังไม่ได้ส่งเครื่องก็จะบอกว่าติเรือทั้งโกลนแต่เขาทำงานมา2ปีแล้วจะไม่ส่งเครื่องได้ยังไงแล้วฮะจะปีที่3แล้วฮะครับก็เดี๋ยวเราจะไปถามท่านเสรีสุวรรณภานนท์นะครับพูดถึงเรื่องนี้แหละว่าตกลงแล้วเนี่ยที่อาจารย์ธีรยุทธ์ก็พูดมาเนี่ยมันเป็นการ discredit กระบวนการปฏิรูปหรือไม่เนี่ยนะฮะสวัสดีครับคุณเสรีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคือท่าทีของคสช.เนี่ยถ้าฟังอย่างพันเอกปิยะพันธ์เขาก็ขอบคุณอาจารย์ธีรยุทธ์นะฮะที่วิจารณ์เสร็จแล้วเสรีไกยูเขาบอกว่าเนี้ยติขนทั้งที่ยังไม่ได้ทรงเครื่องเนี่ยคุณเสรีคิดว่ายังไงฮะตรงนี้คืออาจารย์ธีรยุทธ์เขายังไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วได้ทำอะไรไปบ้างหรือเปล่าหรือเขามองไม่เห็นงานของสภากับเคลื่อนหรือเปล่าฮะคือผมก็ดูตามเนื้อหานะครับครับแล้วก็ได้พยายามอ่านข้อเสนอข้อวิจารณ์ของท่านอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยหลายเที่ยวนะครับก็พยายามจะจับทางนะครับว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เสนอเนี่ยจะทำอย่างไรให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างที่อาจารย์ต้องการนะครับแต่ก็ดูแล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ท่านอาจารย์เคยทำมาทุกๆรัฐบาลนะครับตอนนี้เราก็ได้รับผลกระทบสิเพราะว่าเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เรามีหน้าที่ต้องปฏิรูปให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับก็เลยดูว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์เสนอทั้งกล่าวเนี่ยฮะเราก็อยากจะอธิบายชี้แจงกับท่านนะครับหรือว่าสาธารณชนอ่ะก็เพื่อทำความเข้าใจไม่ได้ไปอยากขัดแย้งหรือว่าจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรตลอดนะครับก็เห็นได้นะครับว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติมันมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าไอ้บ้านเมืองไทยเราที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะมาแก้กันได้สันติสันใดนะครับและปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเป็นปัญหาที่ติดลบอะฮะ
มันต่ำกว่าศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยการจะแก้อย่างกล่าวเนี่ยนะครับก็จะต้องให้มีความชัดเจนในเรื่องที่จะต้องทำและก็พยายามอยากจะทำอย่างที่อาจารย์พูดแต่ท่านอาจารย์ก็เสนอเป็นแนวทางของความเห็นท่านเท่านั้นนะครับยังไม่เห็นถึงปัญหาจริงๆว่าสิ่งที่ท่านพูดว่าอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับจะแก้ได้อย่างไรนะครับอย่างนั้นผมถามคุณเสรีว่าถ้าในฐานะที่คุณเสรีไม่ใช่ประธานกมธ.ของสภาขับเคลื่อนแต่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่า3ปีที่ผ่านมามีอะไรปฏิรูปเสร็จสักเรื่องนึงบ้างครับคืออะไรที่เสร็จไปสักเรื่องนึงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิรูปเนี่ยนะครับการเสร็จนี่หมายความว่าเราทำรายงานเสร็จนะครับเราทำรายงานเสร็จไปแล้ว134เรื่องครับแต่ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีกระบวนการเพราะว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเนี่ยถ้าไปดูตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนี้นะครับให้มาที่ทำหน้าที่เสนอแล้วก็แนะนำนะครับเราก็เสนอครับแล้วก็แนะนำนะครับแล้วส่วนการที่จะไปทำต่อเนี่ยครับมันก็มีกระบวนการเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่คนเดียวครับหรือทำแค่หน่วยงานเดียวนะครับแต่เราก็พยายามที่จะทำมันตลอดนะครับที่อาจารย์ธีรุตวิจารณ์เนี่ยเขาไม่ใช่วิจารณ์เรื่องทำรายงานแต่เขาวิจารณ์ว่าผลการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมมันไม่มีเนี่ยคิดว่าคำวิจารณ์นี้มีเหตุผลไหมครับไม่ใช่เรื่องการทำรายงานเสร็จหรือเปล่านะครับเอาที่เราพูดถึงในส่วนสปท.ไงครับครับตอนนี้ในส่วนของเสร็จเนี่ยนะครับอาจารย์ธีรยุทธถ้าอ่านดูให้ดีท่านก็พูดเองครับนะครับว่าการปฏิรูปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อแนวทางตรงนี้นะครับก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่มีกระบวนการนะครับท่านก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เสร็จสักเรื่องท่านบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะอ่านท่านพูดย้ำตรงอาจารย์ฮะแต่ว่าถ้าเราในฐานะผมนั่งดูอยู่ไกลๆนะครับอาจารย์ก็ดูเหมือนว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิชูประเด็นเรื่องการปฏิรูปเหมือนไม่เสด็จน้ำสักทีเหมือนสปช.ชุดที่แล้วก็พยายามทำสปท.ชุดนี้มาทำรัฐบาลทำปยป.ด้วยนะฮะมันก็ดูเหมือนว่ายังคงเป็นกระบวนการที่พูดกันยังไม่จบตรงนี้อาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเกือบจะ3ปีแล้วเนี่ยนะครับเหมือนยังไม่มีกระบวนการการปฏิรูปที่ไปแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างให้เราได้เห็นอาจารย์พอมีถ้าพูดก็ไม่ผิดหรอกครับเชิงโครงสร้างเนี่ยนะครับที่คือถ้าอาจารย์เทียนยุทธก็เน้นหลายครั้งเหมือนกันในเรื่องโครงสร้างอำนาจในเรื่องโครงสร้างรากฐานนะครับซึ่งถ้าเอาจับประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆในข้อเสนอที่เราเสนอเนี่ยครับก็มีหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารส่วนภูมิภาคอย่างเงี้ยนะครับมีการปรับแก้อบต.นะครับมีการปรับแก้สข.อะไรเงี้ยนะครับมีการยกเลิกอะไรก็อันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเราก็ทำนะครับแล้วก็วิธีทำเนี่ยครับผลที่ออกมาเนี่ยมาออกอยู่ตรงไหนการจะให้ปฏิบัติได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวบทกฎหมายนะครับถ้ากฎหมายออกมาได้แล้วนำไปบังคับใช้เนี่ยนะครับมันก็คือทำได้เสร็จระดับหนึ่งแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันไม่สามารถจะทำให้เสร็จได้ 100% ครับเพราะว่ามันก็ต้องถึงเวลานั้นที่ต้องปฏิบัตินะครับว่าเอาเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยจะมีอะไรมาแทนนะครับแล้วจะทำไอ้การบริหารท้องถิ่นอย่างไรนี่ยกตัวอย่างนะครับที่มันมีเยอะนะครับครับครับขอบคุณมากครับคุณเสรีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับจริงแล้วถ้าเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยงานของการปฏิรูปเนี่ยมันมาจากการสภาขับเคลื่อนก็จริงแต่ว่าพอเขาเสนอไอเดียขึ้นไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลคือสภาขับเคลื่อนสนช.นะสภาขับเคลื่อนทำเต็มที่ในงานของเขาแล้วทีนี้ความรู้สึกว่าไม่เสร็จเนี่ยไม่ใช่การวิจารณ์สภาขับเคลื่อนเวลารายงานที่เขาทำเนี่ยมันก็ไปกองอยู่ที่คณะรัฐมนตรีนะอันนั้นแหละแล้วบางทีอาจจะไปกองอยู่ที่สนช.ก็ได้ไงมันมีหลายแม่น้ำนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับยังมีอีกหลายประเด็นที่จะนั่งคุยกันนะครับมุมมองของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณจตุรนเกี่ยวกับการทำงานในการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนี้นะครับแล้วก็คำไม่งับนะครับเรื่องของการถอดถอนสมณศักดิ์จากพระธรรมชโยนะครับหลังต้องคดีร่วมฟ้องเงินรับของโจร นะครับด้านนี้สายเรียกป้าเชงฮะป้าเชงฮะเจ้าของตลาดกลางคลองหลวงเข้ารายงานตัวข้อหาให้พื้นที่ชุมนุมขณะที่กลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายและพระสงฆ์ยืนยันปักหลักสวดมนต์ต่อนาฬิกากามินตัวช่วยในการพัฒนาสุขภาพที่ดีของคุณกลับมาสู่เวกับนิวส์นะครับในชั่วโมงที่2นะครับ8นาฬิกา2นาทีนะครับมีท่าทีจากทางพรรคเพื่อไทยคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าติดตามนิดนึงเพราะว่าปยป.เขาจะรับฟังพรรคเพื่อไทย
ันที่8วันที่8วันพุธที่จะถึงนี้แต่ว่าหลายคนที่แสดงความเห็นเป็นประจำคุณจตุรงค์กับคุณวนาไม่น่าจะเป็นกลุ่มที่เข้าไปนะครับนะครับแต่ก็มีตัวแทนคนอื่นไปใช่นะฮะคราวนี้น่าสนใจว่าคุณจตุรงค์เขาก็วิจารณ์ผมอ่านในสื่อหลายสำนักก็นำเสนอมุมนี้ว่าคุณจตุรงค์เขาวิจารณ์ว่ากระบวนการนี้มันเหมือนกับอะไรอ่ะใช้คำว่าอะไรดีคือใจแคบเกินไปนิดนึงครับโดยที่คุณจตุรงค์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าทัศนะคับแคบเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นการโยนบาปไปที่นักการเมืองอันนี้มันจะเป็นปัญหาเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าที่หลายที่มีการสรุปว่าหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าปัญหาความขัดแย้งจากพรรคการเมืองเป็นหรือนักการเมืองเนี่ยมันเป็นการด่วนสรุปที่คับแคบคุณจตุรงค์เขาอ้างอิงการแถลงการของโฆษกกระทรวงกลาโหมพลตรีคงชีพตันตรวานิชที่บอกว่ามีฝ่ายต่างๆเห็นตรงกันว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณจตุรงค์ก็บอกว่าถ้าเอาทัศนคติคับแคบอย่างนี้มาสรุปว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยการกำหนดผู้รับฟังที่ไม่มีคนเป็นกลางมีความรู้ความเชี่ยวชาญมารับฟังไม่ได้นำความขัดแย้งในอดีตมาวิเคราะห์ไม่พูดถึงความขัดแย้งหลังรัฐประหารที่สร้างความขัดแย้งไม่น้อยถือว่ากระบวนการปรองดองของรัฐบาลหรือคสช.มีจุดอ่อนอยู่มากรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลเผชิญปัญหาต่างๆอย่างปัญหาวัดพระธรรมกายอะไรนี้ด้วยครับคืออันนี้จริงต้องยอมรับว่าอันนี้คุณจะตรงพูดถูกเพราะว่าเวลามีการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองนะครับโดยพรรคเล็กในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพลตรีคงชิดแถลงคล้ายๆกันมา3ครั้งแล้วจริงๆวนอยู่3เรื่องนะฮะเรื่องที่1คือปัญหาของบ้านเมืองเกิดจากการเมืองเรื่องที่2คือปัญหาการเมืองเกิดจากพรรคการเมืองและเรื่องที่3คือประเทศมีปัญหาเพราะสื่อมีเสรีภาพมากเกินไป3ตัวปัญหาเนี่ย3ครั้งแล้วที่ผลของการสรุปเนี่ยมาต่อเนื่องนักการเมืองสื่อและพรรคการเมืองนะฮะที่มันก็มีคำถามเอ๊ะตกลงปัญหาของการไม่ปลองดองในประเทศนี้มันเกิดจาก3เรื่องนี้จริงหรือผมฟังข้อสรุปนี้มันเหมือนกับว่าผมกำลังเดาได้ว่าคำตอบเนี่ยคืออะไรคำตอบคือคุมไอ้พวกตัวปัญหานี้หรือเปล่าใช่นะฮะอาจารย์วิโรจน์เมื่อกี้แต่คุณอนุสรเขาก็เสียสะอาดก็พูดด้วยกันนะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยการบอกว่าขอตอบโต้ไปที่คสช.ที่ออกมาต่อต้านผู้ที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลก็คงจะเป็นลักษณะของจันทิรยุทธ์เนี่ยแหละนะแกก็บอกว่าเห็นด้วยนะครับว่าการปฏิรูปเนี่ยไม่ได้คืบหน้านะฮะเพราะว่าเป็นการพูดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีการลงมือทำนะฮะบอกว่าตั้งแต่รัฐประหารมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาเนี่ยนะครับมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมนอกจากปฏิบัติการไอโอแล้วก็ควบคุมทิศทางของข้อมูลข่าวสารสื่อสารแบบฝ่ายเดียวมาเลยตลอดคุณอนุสรยังบอกต่อนะครับว่าวันนี้สังคมเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนักการเมืองอยากลงเลือกตั้งเท่าไหร่นะฮะแต่อย่างน้อยในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประเทศควรได้รู้เนี่ยว่าโรดแมปที่ไม่ใช่โรดแมปตัดสินใจตามสถานการณ์ของผู้นำเพียงคนเดียวต้องไปดูในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการโยนนะอย่างที่ผมบอกนะอย่าทำเรือเป็นเรือใหญ่คับคลองที่ไม่สนชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะบอกว่าในขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยเขาก็ยังดูอยู่เรือใหญ่คับคลองนี่เป็นสำนวนโบราณนะไอ้ช่วงนี้ทุกคนชอบเถียงกันด้วยสำนวนโบราณนะติเรือทั้งโกนขนอย่านี่ก็เรือใหญ่คับคลองก็อธิบายแบบนี้คือว่ามันมีสำนวนแบบนี้ว่าเรือใหญ่เวลามันเข้าไปในคลองมันลึกๆเนี่ยคลองมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแล้วกว่าจะรู้ว่าตัวเองไปผิดทางเนี่ยมันไปเกยตื้นมันกลับออกไม่ได้เรือมันก็จะไปคาอยู่ปลายคลองแล้วก็รอวันผุพังกลายเป็นซากไม้ไปแต่ว่าถ้าอย่างนั้นคือมันถ้าพูดถึงเปรียบเทียบว่าเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำก็ทั้งหมดนี่เป็นมุมมองของพรรคเพื่อไทยซึ่งแต่ว่าที่รอติดตามกันสัปดาห์นี้ก็คือเดี๋ยววันพุธครับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้าไปแล้วก็ผลสรุปของปยป.จะแต่ประเด็นก็คือว่าแปลกมากคือการเข้าไปรับฟังความคิดเห็นแล้วเหมือนไม่ค่อยจะพอใจที่ว่านักการเมืองออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองไปพูดข้างในทหารเนี่ยก็ต้องการที่จะควบคุมข้อมูลและพูดกันเอาเองตรงนี้อันนี้ยังเป็นปัญหาเพราะว่าในเวทีต่างจังหวัดก็มีลักษณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวการจัดเวทีปรองดองที่เชียงใหม่เนี่ยก็เขาบอกห้ามเอาโทรศัพท์เข้าไปห้ามอัดเสียงห้ามอะไรหมดคือมันไม่เหมือนเวทีเปิดบรรยากาศมันกลายเป็นเวทีปิดที่ใครก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากฟังคนที่นั่งหัวโต๊ะเป็นคนออกมาแถลงว่าทุกคนพูดอะไรครับ อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นประเด็นอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เข้าถึงวันที่19แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของวัดพระธรรมกายนะครับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นอย่างไรต่อในวันนี้วันที่19นะครับผู้สื่อข่าว Voice TV นะครับคุณนิติทัศน์ถาวรกูลนะครับอยู่ที่วัดพระธรรมกายนะครับกำลังจะรายงานกลับมาจากที่นั่นนะครับสวัสดีครับคุณนิติทัศน์ครับครับสวัสดีครับเชิญครับบรรยากาศที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงในช่วงเช้านี้นะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่พระภิกษุสงฆ์และบรรดาศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับได้ปักหลักอยู่ในบริเวณนี้โดยในช่วงเช้ายังคงมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนเช่นทุกวันนะครับหลังเข้าสู่วันที่19ของการประกาศใช้มาตรา44ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายด้านศิษยานุศิษย์และประชาชนนะครับยังคงนำอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จและสิ่งของต่างๆนะครับมาร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่องขณะที่พระสงฆ์บางส่วนนะครับยังคงเดินบิณฑบาตในพื้นที่ใกล้เคียงตามปกติโดยเจ้าหน้าที่ทหารนะครับยังคงวางแนวรั้วกั้นเหล็กตลอดริมถนนหน้าตลาดกลางคลองหลวงพร้อมเปิดให้เข้าออกได้ตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับโดยผู้ที่จะเข้าในพื้นที่นะครับจะต้องมีการตรวจสัมภาระและผ่านเครื่องสแกนทุกคนแม้ทางสำนักพระพุทธศาสนานะครับได้นำป้ายที่ออกโดยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะครับที่มีคำสั่งให้พระภิกษุสามเณรทุกรูปนะครับที่ชุมนุมที่ตลาดกลางคลองหลวงกลับเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดตามสังกัดของตนซึ่งทางแกนนำนะครับแกนนำผู้ชุมนุมนะครับก็ได้ออกมาแถลงจุดยืนว่าจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดหากไม่มีการยกเลิกมาตรา44ของเจ้าหน้าที่ครับครับสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นยังทุกอย่างยังปกติอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นปกติอยู่ครับครับครับขอบคุณมากนะครับคุณนิติทัศน์ครับคุณนิติทัศน์ถาวรกุลนะครับผู้สื่อข่าว Voice TV นะครับจริงๆมันมีหลายประเด็นอยู่ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในกรณีของวัดพระธรรมกายนะครับเรื่องใหญ่สุดเอาเรื่องใหญ่สุดก่อนแล้วกันนั่นก็คือเรื่องของการที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการถอดถอนสมณศักดิ์ด้วยพระเทพยานมหามุนีนะพระชัยบูรณ์สุทธิผลนะครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและรับของโจรตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับที่942/2559ลงวันที่17พฤษภาคม2559และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิดซึ่งอัยการคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้วแต่พระเทพยานมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียกและได้หลบหนีคดีดังกล่าวจึงไม่สมควรดำรงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไปและได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนพระชัยบูรณ์สุทธิผลออกจากสมณศักดิ์นะครับครับอันนี้คือรายงานตามให้ทราบจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นสามัญตั้งแต่ปี2534นะครับในปี2539ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชนะชั้นราชนะฮะแล้วก็ในปี2554ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นเทพครับนะครับชั้นเทพนะครับแล้วก็ในปี2560ได้รับการโปรดเกล้าให้ถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ครับครับอันนี้เป็นความคืบหน้านะฮะในเรื่องนี้นอกจากนี้นะครับเมื่อวีคเอนด์เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มีรองพ่อเมืองอุบลราชธานีนะครับนะครับก็ออกมาบอกว่าจะมีการรวมตัวกันนะครับบ้านม.14เนี่ยของพระและโยมนะครับธรรมกายนี่ชั่วจังหวัดนะครับครับจึงก่อให้หยุดการเคลื่อนไหวแล้วก็เนื้อหาภายในเอกสารระบุได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการแจ้งจากแหล่งข่าวว่าในวันที่6เนี่ยจะมีพระภิกษุเข้ามาจัดตั้งเข้ามาต่อต้านมาตรา44ในทุกอำเภอด้วยจะมีการรวมกันของพระภิกษุสามเณรจุดละ300รูปญาติโยมอีก 1,000 คนหรือ 2,000 คนโดยนัดรวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอในทุกอำเภอนี่คือตามกระแสข่าวว่ามีความพยายามที่จะต่อต้านมาตรา44ด้วยวิธีนี้ครับแต่น่าสนใจคุณกฤษดาบุญราชนะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้และไม่ทราบว่าเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นของจริงหรือเปล่านะต้องไปถามทางจังหวัดอุบลราชธานีส่วนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆต้องสอบถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะหรือว่าพศเพราะถือว่าไม่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยครับแต่ว่าคุณผู้สื่อข่าวก็ไปถามรองผู้ว่านะครับคุณนิกรสุขใสคุณนิกรบอกว่าลงนามในเอกสารจริงคุณนิกรอ้างว่าที่ลงนามเพราะว่าแหล่งข่าวแจ้งเข้ามาว่าพบการเคลื่อนไหวในพื้นที่มีการสื่อสารนัดเวลาจึงได้แจ้งเตือนทุกอำเภอแล้วก็มีการประสานงานไปยังเจ้าคณะจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับแล้วตกลงวันนี้จะมีการรวมตัวกันต่อต้านมาตรา44หรือเปล่าคือตามมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าตกลงกระแสข่าวนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นตามข้อเท็จจริงหรือเปล่าว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรจัดตั้งถ้าเกิดปลัดยังสงสัยเราก็คงต้องสงสัยตามปลัดมั้งครับ
ว่าวันนี้จะรวมตัวกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่โดยธรรมชาติของพระเขาจะรวมตัวกันหรอคืออย่างที่เราเห็นหน้าวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ยังคือวัดพระธรรมกายนะวันนี้มันก็ยังเป็นการรวมตัวสวดมนต์กันอยู่ใช่ไหมมีญาติโยมไปทำบุญไปใส่บาตรกันอยู่มันก็ไม่ใช่การชุมนุมนะแต่อาจารย์ศิโรจน์ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันโดนเอาเรื่องศัพท์เรื่องการเมืองมาใช้กันอย่างเช่นถ้าไปรวมตัวสวดมนต์ตอนนี้จะเรียกว่าเป็นการจัดตั้งหรือเปล่านั่นไงอันนั้นคือเรื่องของวาทกรรมทางการเมืองแล้วคุณก็อันตรายของสื่อในเวลานี้คือสื่อก็ผิดซ้ำวาทกรรมแบบนี้ไงสื่อก็รายงานทุกวันว่าพระชุมนุมพระชุมนุมในเวลานี้ภาพในหัวของคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามสื่อผมไม่รู้ว่าสื่อเนี่ยใช้คำว่าชุมนุมแต่คำว่าชุมนุมในหัวเราเนี่ยมันต้องมีเวทีมันต้องมีคนปราศัยมันต้องมีคนปลุกปั่นปลุกระดมคำถามคือเหตุการณ์จริงหน้าวัดหน้าตลาดกลางคลองหลวงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีคนไปปราศัยมีคนไปโทรโขงไปปลุกระดมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการสวดมนต์ไปเรื่อยๆประชาชนก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยเหมือนกันแต่ว่าการที่สื่อเริ่มใช้คำว่าจัดตั้งบ่อยขึ้นเนี่ยจากวิโรจน์มันทำให้คนนั่งคิดถึงบรรยากาศที่มีแทนที่ในอดีตจะเป็นคนมาชุมนุมแล้วก็แกนนำจัดตั้งมวลชนมาชุมนุมแต่ว่าในวันนี้เป็นแกนนำที่ไปนำพระมาสวดมนต์ร่วมกันแล้วก็เหมือนกับว่าอันเนี้ยไม่มีความชอบธรรมเพราะว่าเป็นการจัดตั้งก็มีความพยายามมีความพยายามที่ใช้วาทกรรมเส้นนี้ใช่ไหมฮะครับผมเนี่ยในกรณีเรื่องของที่อุบลราชธานีเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาก็เช่นเดียวกันก็หมายความว่าพระไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เลยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการเรื่องนี้โดยการใช้มาตรา44ซึ่งเป็นสิทธินะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนว่าเอ๊ะกลัวจะมีมือที่3เข้ามาคือทำให้มันกลายเป็นม็อบอ่ะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความไม่สงบซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการที่จะให้เกิดในกรณีนี้แล้วก็แต่ว่าอีกอิชชูนึงที่น่าลองคิดดูคือถ้ารวมตัวกันจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการจัดตั้งในขวดอันขวดจัดตั้งใช่แต่ว่าในเวลานี้คุณก็จะเจอเรื่องเล่าจากฝั่งรัฐแล้วสื่อก็ผิดซ้ำว่ามันมีขบวนการลึกลับเช่นมีการพูดถึงการได้ตัวพระมาพระมีบัญชีเงิน10ล้านบาทอย่างเงี้ยเรื่องเล่าทั้งหมดหรือว่ามันก็อาจจะไปเจอเรื่องมีท่อน้ำเลี้ยงใช่หรือมีคนเสื้อแดงไปทำบุญที่วัดหรือมีคนของพรรคเพื่อไทยไปใส่บาตรมันก็จะถูกเชื่อมโยงให้ขบวนการใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่ประชาชนก็ใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับว่าตกลงท่านประเมินอย่างไรเนี่ยดูคำดูวาทกรรมนะฮะอย่างเช่นบอกว่ากรณีที่ออกมามีการดำเนินการในครั้งนี้ก็คือม็อบที่อุบลเนี่ยนะครับที่เขาใช้คำนี้นะฮะเป็นระดับเจ้ารองคณะอำเภอ2องค์แต่ขอไม่เปิดเผยว่าเป็นอำเภอใดนะเพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดอะไรทำนองเนี้ยคือวาทกรรมแบบนี้มันก็จะค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นว่าการใช้สิทธิเหล่านี้เนี่ยมันกระทบคือถ้าคุณไปดูในเว็บไซต์หรือเพจบางเพจก็มีการเปิดเผยเอกสารถึงกันว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยพูดถึงกันว่าต่อไปนี้จะจับตาวัดอื่นๆที่มีผลประโยชน์แอบแฝงเรื่องมันคือเรื่องเล่าของภาครัฐมันเริ่มทำให้เป็นเรื่องเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองแม้กระทั่งวัดที่อาจจะเคยมีความสัมพันธ์กับธรรมกายซึ่งเขาก็การเป็นพระนี่ช่วยเหลือการเป็นเรื่องธรรมดามันกลับเป็นเรื่องมีผลประโยชน์แอบแฝงแล้วไงมันเป็นได้ว่าเป็นวิธีเล่าเรื่องของสื่อมวลชนฝ่ายหนึ่งที่ต้องการที่จะให้มีการเข้าไปปฏิรูปทำลายวัดพระธรรมกายโดยที่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่รัฐอยากจะเล่าแต่ว่าสื่อกระแสหลักฝ่ายขวาเขาจัดบางสำนักเขาจัดให้จนใช่เขาจัดให้จนนี่เป็นสคริปที่จะต้องมีการสานต่อถูกต้องครับโดยใครก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของประชาชนในยุคนี้คือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ารัฐเล่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เวลานี้เราจะอีกปัญหาหนึ่งคือสื่อเล่าเรื่องจริงหรือเปล่าคราวนี้ผมเล่าไม่มีปัญหาอย่างเช่นกรณีที่ผมติดตามเรื่องนี้อาจารย์วิโรจน์ จาศิโรจน์เราก็นั่งติดตามเรื่องนี้แบบที่เราก็พยายามที่จะดูข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดใช่ไหมเสร็จแล้วบางทีผมนั่งดูทีวีเนี่ยผมเจอคุณป้าคนนึงเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยดูดิต้องจับสื่อขึ้นหมดเลยผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าพึ่งเพราะว่านี่เขาพระจริงๆเขาไม่ได้พระปลอมผมเจอขนาดนี้ไปบอกว่าสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจับสึกอรัชชี 6,000 รูปยังทำมาแล้วใช่แล้วเสร็จแล้วไปกันใหญ่แล้วอาจารย์ศิโรจน์ตอนนี้ได้ความรู้ใหม่เต็มเลยนะผมเดินไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเดินมาเล่าผมฟังนี่ปื้มรู้จักผีบุญไหมนะแล้วก็คุณลุงคนนี้เขาก็ไปฟังข้อมูลมาจากก็มีหลายคนนักจัดรายการเหมือนกันนั่งเล่าฟังว่าเนี่ยผีบุญเป็นอย่างนี้คือในที่สุดมันเป็นสงครามสื่อนะเรื่องนี้แล้วคุณปื้มว่าความรู้ที่แต่ละท่านเล่าเนี่ยเป็นความรู้ที่นักประวัติศาสตร์งงหมดสุดยอดเลยมันไม่มีรากฐานทั้งประวัติศาสตร์หรือข้อเท็จจริงเลยแต่มันมากมันมากแต่มันไม่มีข้อเท็จจริงมันคือนิยายชุดนึงเลยเป็นถือว่าประสบความสำเร็จไหมเพราะว่ามีนิด้าโพออกมาแต่ประเทศนี้เป็นอย่างนี้ตลอดนะประเทศนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนทุกครั้งที่มีความขัดแย้งอะไรมันจะมีเทพนิยายชุดนึงออกมาแล้วคนก็พร้อมจะเชื่อครับพูดถึงนิด้าโพนะฮะมีกราฟิกดึงขึ้นมาดูก็ดีเหมือนกันนะครับนิด้าโพเนี่ยเขาถามประชาชนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละฮะเรื่องของเนี่ยพระมารวมตัวกันชุมนุมต่อต้านเลยนะฮะดึงกราฟิกขึ้นมานะครับอันนี้คำถามคือง่ายๆเลยฮะเชื่อว่ามีพระปลอมแฝง
สร้างสถานการณ์ในวัดพระธรรมโอ้ผมขอบคุณคำถามนี้จากนี้ได้ก็มาเลยฮะ 171.28 เชื่อว่าพระสงฆ์เนี่ยปลอมแปลงนะครับตัวสร้างสถานการณ์ในวัดพระธรรมคือนี่คำถามจัดให้เลยนะโทษทีคำถามนี้นะพอเนี่ยเป็นคำถามที่แบบนี่ได้อยากจะให้ทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับก็มีการตรวจใบสุทธิของพระที่เข้าออกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่พบนะว่ามีไม่แต่ว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจเวลาข่าวตรวจใบสุทธิมันจะเยอะไงแต่ไอ้สุทธิไม่พบเนี่ยมันไม่รายงานข่าวกันมันจะหายไปเดี๋ยวนะคำตอบมีให้เลือกเนี่ย 93% ระบุควรตรวจสอบใบสุทธินะฮะ 71% บอกว่าเชื่อว่าภายในวัดพระธรรมกายเริ่มมีการขาดแคลนอาหารและยา 70% เชื่อคดีวัดพระธรรมกายเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเนี่ยสรุปก็คือวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาก็ผมประสบความสำเร็จแล้วงั้นแสดงว่าในวันนี้ในโปรแกรมด้านในภาพใหญ่มันไม่ใช่แค่สื่อฝ่ายหนึ่งเรากำลังพูดถึงโพลที่ตั้งคำถามนำอย่างนี้ไม่ใช่ตั้งคำถามนำนะผมคำตอบมันนำนะโดยที่ผมเคารพต่อนิด้าโพลนะในหลายเรื่องที่เขาทำแต่ว่าคำถามนี้มันนำไหมก็มันนำๆหน่อยๆนะมันมีที่เลือกแล้วมันดูช้อยส์ทั้งหมดมันนำๆเหมือนมีสมมติฐานไงครับว่าบางคนเนี่ยรู้ว่าความเป็นพุทธคืออะไรธรรมกายทำผิดเรื่องไม่ตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้ายังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ของครูเสดเนี่ยมาปราบคนที่บิดเบือนศาสนาแล้วใช้ทุกวิถีทางได้เพราะว่าเราเป็นผู้พิทักษ์พุทธศาสนาวาระในใจคนจำนวนมากตอนนี้มันคืออารมณ์แบบนี้ไปดูสถานการณ์ที่วัดนิดหนึ่งนะฮะความคืบหน้าเอาแค่เอาเมื่อวานนี้ตกลงแล้วก็ยังคือยังค้นตัวค้นหาวัดค้นไม่พบหลวงพ่อธรรมชโยนะฮะที่แล้วเข้าไปค้นไงนะก็คือว่าบริเวณประตู5และ6เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการเข้าออกทั้งหมดนะครับมีตำรวจประมาณ50นายโดยไม่มีมวลชนอยู่บริเวณดังกล่าวเหตุการณ์ทั่วไปเมื่อวานนี้ก็ปกตินะฮะบริเวณตลาดกลางคลองหลวงภายในเต็นท์ก็มีพระสงฆ์มีสามเณร200รูปมวลชนอยู่ประมาณ 7,000 คนเป็นการสวดมนต์นะบิณฑบาตส่วนตำรวจและทหารประมาณ150นายยังคงยืนตรวจตราอยู่นะฮะแต่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่นะคุณปลื้มเขาบอกว่ามีทีมทนายอาสาที่ตลาดกลางคลองหลวงเนี่ยนะฮะกำลังตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อดูข้อกฎหมายเพื่อแจ้งความกลับเอาผิดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะหรือว่า DSI เนี่ยฐานทำความผิดมาตรา116ให้ข่าวปิดเบือนยุยงปลุกปั่นนะฮะให้ความเข้าใจผิดหรือไม่ตรงนี้เนี่ยฮะก็มีความพยายามที่จะตั้งทีมทนายความขึ้นมาครับนะฮะเราลองฟังเสียงของพระปลัดเสกสรรนะอัตตธรรมโมนะครับพระลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานในการประกอบศาสนาศาสนกิจต่างๆในวัดพระธรรมกายอยู่แล้วก็ขอให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ในส่วนของตลาดคลองหลวงที่เรามีความจำเป็นต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยขอให้วิงวอนทุกส่วนว่าให้สิทธิ์ตรงนี้เราด้วยนะอย่าพยายามบีบคั้นเราให้ไปไหนเลยหรือออกไปไหนเลยเพราะว่าแค่ตรงเนี้ยเราก็โดนละเมิดสิทธิ์อยู่แล้วคือสิทธิ์ของเราจริงๆคือเราต้องเข้าไปในวัดได้ไปประกอบพิธีทางศาสนาได้แต่เรามีความจำเป็นต้องมาตรงนี้พอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็อยู่โดยสงบอยู่แล้วนะก็อย่าบีบคั้นแล้วก็เอาสิทธิ์ที่เราพึงได้เนี่ยออกไปอีกนะโดยใช้มาตราสิทธิ์มาเป็นกรอบทีมทนายอาสานะของทีมทนายและศิษยานุศิษย์ที่ตลาดคลองหลวงเนี่ยก็กำลังดูข้อกฎหมายนะแล้วก็จะแจ้งความเอาผิด DSI ผิดมาตรา116ให้ข่าวบิดเบือนยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่นะตรงนี้กำลังพิจารณาอยู่หรือแม้แต่มาตรา157ก็เข้าข่ายหรือไม่นะครับก็ในกรณีของหลวงพ่อธรรมชโยก็คือยังไม่มีความคืบหน้าอะไรยังไม่พบอะไรครับแต่พระปราเสกสารนี่ก็เป็นหนึ่งในพระที่โดนออกหมายเรียกนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าข่ายจะโดนหมายจับด้วยเหมือนกันน่าเป็นห่วงมากคือตอนนี้หมายที่โดนในฝั่งวัดพระธรรมกายเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระกับคารวาสเข้าใจว่าตัวเลขล่าสุดที่62แล้วครับก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ผมขอโทษนิด้าโพนิดนึงนะเขามีให้เลือกเหมือนกันคำตอบว่าเชื่อว่าไม่มีพระสงฆ์ปลอมเลยเนี่ย มีแต่ว่าคนที่เชื่อว่าไม่มีปลอมเลยแค่ 15% แต่คนที่โดนเรียกมีเพิ่มขึ้นมาอีกคนนะฮะป้าเชงผมก็เพิ่งทราบว่าป้าเชงเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่นะฮะเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเขาเป็นเจ้าของตลาดก็ถ้าคุณโดนหมายเรียกมันหมายความว่าคุณเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยุคนี้เนี่ยผมจัดรายการผมยังรู้สึกว่าผมเคลื่อนไหวอยู่เลยคือแบบปากมันเคลื่อนไหวแต่ว่าป้าเชงคืออย่างนี้อาจารย์วิโรจน์ฮะอาจารย์วิโรจน์รู้จักป้าเชงใช่ไหมน้ำหมักนะฮะครับโอเคป้าเชงเนี่ยก็คือว่าissue ก็คือว่าเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ที่ตลาดนี่แหละฮะเจ้าหน้าที่ดีไซน์แล้วก็ตำรวจทหาร
จริงๆแล้วได้เข้าควบคุมกลุ่มบุคคลประมาณ20รายในจำนวนนี้6รายเป็นชาวต่างด้าวรวมถึงพระภิกษุแล้วก็สามเณร11รูปจากตลาดป้าเฉ่งครับที่ตลาดคลอง2ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมาสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่1โดยอาศัยคำสั่งคสช.มาตรา44แล้วก็มีการให้ผู้ชุมนุมเนี่ยมาเข้ามาเพิ่มเติมที่ตลาดป้าเชงหรือตลาดป้าเชงคลองหลวงอยู่ไม่ห่างจากวัดพระธรรมกายซึ่งอันเนี้ยสื่อก็รายงานว่ามีความเชื่อว่าป้าเชงเนี่ยนะฮะได้ปล่อยให้การใช้พื้นที่นี้นะครับแล้วก็ป้าเชงนี้มีฐานธุรกิจอยู่แถวเมืองชลบุรีนะเคยทำธุรกิจชิปปิ้งนะฮะมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในการทำน้ำหมักนะฮะซึ่งโดนคนโดยวิจารณ์กันเยอะพันตำรวจเอกนะครับทรงศักดิ์รักสกุลเนี่ยรองอธิบดีDSIบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกหมายเรียกแกนนำศิษยานุศิษย์กับพระร่วมกันเพิ่มเป็น91รายแล้ว91แล้ว91แล้วนะครับส่วนนางสรวรรณนะครับสิริสุนทรินนะฮะหรือว่าป้าเชงเนี่ยนะครับก็โดนหมายเรียกเช่นเดียวกันโดยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าจะมาพบกับทางตำรวจวันที่9มีนานะครับในขณะเดียวกันนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตรวจนะครับก็พบว่ามีเหมือนว่ามีเงินนะครับมีพระเข้าใจว่าพระรูปหนึ่งนะฮะที่อ้างว่ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีมีเงินในบัญชีเกือบ13ล้านโอ้โหนี่มันและมีการโอนกดถอนเงินหลายครั้งหลายหมื่นบาทในวันเดียวกันนะครับซึ่งพบในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่านะครับมีส่วนเชื่อมโยงกับพระในหลายๆจังหวัดอันนี้คือเชื่อมโยงจากพระไปถึงอันนี้มันประจวบเหมาะกับป้าเชงไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งมีเงินอยู่ในบัญชี13ล้านแล้วเป็นพระมาจากอุบลแล้วก็เชื่อมโยงกับพระอื่นๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ารองผู้ว่าอุบลบอกว่าที่อุบลจะมีพระราชาคณะมารวมตัวกันคือข่าวมันเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆไงสนุกมากเลยเรื่องนี้มันกำลังมันดราม่าไปถึงพีคไม่ได้อย่างพาดหัวเราเนี่ยก็เรียกป้าเชงให้พื้นที่ชุมนุมอย่างเงี้ยมันก็สร้างภาพแบบนึงนะใช่คือคำว่าชุมนุมในหัวคุณปื้มคืออะไรเวลาชุมนุมชุมนุมคือการเมืองชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกปปสชุมนุมนปชชุมนุมแต่ว่าพอไปตัดภาพจริงเนี่ยเราก็เห็นพระปลัดนั่งแถลงข่าวอยู่แล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ไปใส่บาตรพยายามจะบอกคือว่าการที่พระนั่งสวดมนต์เนี่ยไม่ควรจะมานั่งเรียกทุกครั้งว่านี่คือการชุมนุมยกเว้นว่าคุณอยากจะยัดข้อหาจัดการชุมนุมให้พระซึ่งนั่นอีกเรื่องนึงเพราะว่าถ้าคุณเรียกว่าการชุมนุมเสร็จแล้วมันก็มีคำว่าแกนนำพอมีแกนนำเสร็จแล้วมันก็มีท่อน้ำเลี้ยงเสร็จแล้วมันก็มีเงินบัญชีโยงไปถึงคนนู้นคนนี้นะฮะทีนี้ที่เราทักทวงเพราะว่าไม่อยากเห็นการแก้ปัญหาโดยการเอาการเมืองเข้ามานำแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างดีว่ามันก็มีความเขาเรียกว่าผูกพันกันในฐานะที่เป็นพื้นที่บริเวณที่อยู่ใกล้วัดใช่ไหมฮะแล้วก็พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะตลาดเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่โดยปกติโดยธรรมชาติมันก็เป็นพื้นที่ที่คนเข้าออกเยอะอยู่แล้วเรื่องนี้อาจารย์ชัยวัฒน์สารนันให้สัมภาษณ์ดีนะอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ทำเรื่องสันติวิธีก็ให้สัมภาษณ์ในคมชัดลึกกับไทย PBS สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องระวังเพราะว่าตอนนี้สังคมไทยมันมีปัญหาความขัดแย้งเยอะรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแต่ตอนนี้วิธีแก้ปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ยมันไปเกิดความขัดแย้งใหม่เรื่องอื่นๆขึ้นมาคำถามคือการปรองดองในประเทศเนี่ยมันจะตีบตันด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อกรณีวัดพระธรรมกายด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่อดีตผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลฮะยกเลิกหลักสูตรพิเศษองค์กรอิสระนะฮะเพราะว่าสิ้นเปลืองงบประมาณนี่คุณวิลาจันทร์พิทักษ์กลับมาอีกแล้วนะฮะตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรอิสระสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shop รายการให้มีความสุขกันอย่างทั่วหน้า คืออย่างเงี้ยแล้วใครย่างไทยโพสต์ผมไปอ่านเจอแล้วอยู่ฮะคือประเด็นคืออย่างงี้กรรมการสิทธิ์เนี่ยนะฮะเขาออกแถลงการซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรอาจารย์วิโรจน์ได้ดูแล้วใช่มั้ยก็ได้ดูแล้วฮะได้ดูแล้วครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ข้อนะฮะเรื่องวัดพระธรรมกายคือ1เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยควรใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจจะไปสู่การปะทะอย่างรุนแรงและพิจารณาการใช้มาตรการที่เหมาะสมพอสมควรแก่เหตุในการติดตามจับกุมผู้กองหานะฮะซึ่งเขาบอกว่าต้องให้ความเคารพแก่สิทธิและศักดิ์ศรีนะครับของความเป็นมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายควรใช้สติและอยู่ในความสงบหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงและขอเรียกร้องให้มหาเถรสมาคมได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมครับข้อที่3ฮะ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและวัดพระธรรมกายควรมีความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานตามกฎหมายทั้งนี้ควรให้มีองค์กรอื่นรวมทั้งภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นพยานในการปฏิบัติงานตรวจค้นเพื่อหาบุคคลตามหมายจับซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้หากไม่พบบุคคลดังกล่าวให้ยุติการตรวจค้นและยกเลิกการกำหนดให้วัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบวัดเป็นพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ข้อนี้คือไฮไลท์นะหลายคนมองก็คือว่าถ้าค้นแล้วไม่เจอก็ต้องเลิกก็ต้องเลิกเลิกมาตราสิบสี่ทีนี้ความกลัวก็คือว่าถ้าคนเราไม่เจอเนี่ยประเด็นที่ท่านนายกอาจจะเคยหลุดปากมาว่าวัดเนี่ยจะต้องมีการเข้าไปบริหารจัดการใหม่เนี่ยเพื่อให้เจอไม่เพื่อบริหารจัดการคนละเรื่องกับคือกลายเป็นว่ามันเป็นการพูดที่ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ประเด็นแค่การไล่จับพระธรรมชโยไงมันมีประเด็นมากกว่านั้นก็คือการเข้าไปบริหารจัดการซึ่งเราก็ย้ำอยู่ว่าวัดพระธรรมกายจะแตกต่างจากวัดอื่นตรงที่ว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีคนเขาไปซื้อที่ซื้อช่องอยู่กันเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องเกี่ยวกับ private property เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเคงั้นถ้าวิเคราะห์ข้ามช็อตไปนิดนึงโอเคข่าวใหญ่ในวันนี้คือโปรดกล้าถอดถอนความเป็นสมณศักดิ์โอเคอันนี้จบไปละอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมี impact กับเรื่องของการเข้าไปบริหารจัดการใหม่หรือเปล่าไอประเด็นเนี้ยก็คือว่าเรามองข้ามช็อตไปแล้วเรื่องของการหาเจอไม่เจอไงสมมติว่าวันนี้ที่สังคมนั่งรอดูอยู่ไม่น่าจะเกี่ยวนะคุณปลื้มไม่เกี่ยวกันเพราะว่ารู้สึกว่าท่านพระธรรมชโยก็ไม่ได้มีโครงสร้างในการบริหารอะไรวัดนี่เป็นพระองค์ท่านอื่นคือผมว่าอย่างเมื่อกี้ภาพที่เราเห็นนี่ก็น่าสนใจคือเราก็เห็นภาพญาติโยมนั่งปฏิบัติธรรมอย่างสงบใช่ไหมขณะที่สื่อบอกว่าเป็นการชุมนุมเนี่ยแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่คนไม่มีปัญหาเรื่องคือไม่มีปัญหาเลยคือเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นคือเรื่องของพระธรรมชโยเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคนไม่ได้วิจารณ์รัฐบาลเรื่องนี้แม้กระทั่งที่ในคนในวัดพระธรรมกายเองนะก็ไม่ได้ออกมาปกป้องอะไรกันเขาก็บอกเหมือนกันหมดว่าลูกศิษย์เนี่ยก็อยากให้หลวงพ่อเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าคนเป็นลูกศิษย์เนี่ยเหมือนเรามีครูบาอาจารย์ก็ไม่อยากให้ครูบาอาจารย์เราโดนด่าว่าเป็นคนเลวเป็นคนโกงก็อยากให้เข้าสู่กระบวนการนี่ความกลัวคือเขาไม่ได้กลัวเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายไงเขากลัวเจตนารมณ์แฝงเล้นนึกออกไหมครับเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกคนเห็นด้วยเข้าสู่กระบวนการไปสู้กันในศาลผ่านการประกันตัวผ่านการสู้คดีตามปกติแต่ที่เขากลัวคือเจตนารมณ์ฝั่งนั้นซึ่งมันมีคนพูดออกมาเรื่อยๆเรื่องของการไม่สอนตามพระธรรมวินัยเรื่องพุทธแท้พุทธเทียมเรื่องของการอยากจะเข้าไปบริหารจัดการนั่นไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมายนั่นคือเจตนารมณ์ในใจซึ่งไม่รู้ว่าจะมีผลกับการบริหารกฎหมายหรือเปล่างั้นแสดงว่ากลุ่มศิษยานุศิษย์เขาไม่ไว้วางใจรัฐในเรื่องนี้เขาเลยไม่ยอมมาเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมฮะอย่าใช้คำว่าไม่วางใจรัฐเดี๋ยวมีปัญหาใช้คำว่าไม่ไว้วางใจบรรยากาศรอบๆการตัดสินใจของรัฐแล้วกันโอเคเพราะว่าบรรยากาศของฝ่ายที่เป็นกองเชียร์มันช่างแบบเต็มที่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคุณไพบูลย์นิติตะวันหลวงปู่พุทธอิสระประมาณนี้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจที่ปัญหาอยู่ที่ว่าตัวผู้มีอำนาจเนี่ยจะหนักแน่นหรือเปล่าว่าเรื่องไหนคือเจตนารมณ์ของกฎหมายส่วนเรื่องไหนคือเจตนารมณ์ของกองเชียร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับกฎหมายแต่เป็นวาระแฝงเล้นแต่สิ่งที่ยังคาดเดาไม่ได้คือท่าทีของรัฐในเรื่องของคำความหมายของคำว่าบริหารจัดการใหม่บริหารจัดการใหม่มันรวมไปถึงอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ศิษยานุศิษย์แล้วสาระสำคัญคือวัดธรรมกายก็เหมือนวัดทุกวัดในโลกผมก็เป็นคนไปวัดไปวัดชนะสงครามผมก็ไปวัดลาดบพิตรผมก็ไปวัดเบญวัดบวรผมก็ไปวัดพระธาตุจอมทองผมก็ไปมีวัดไหนผมชอบไปวัดไปหมดวัดยานผมก็ไปคือวัดทุกวัดเนี่ยพื้นฐานคือรัฐไม่ได้ช่วยเขาเป็นส่วนใหญ่ทุกวัดเนี่ยมันมาจากศรัทธาที่ญาติโยมมีเพราะฉะนั้นญาติโยมมีความผูกพันกับวัดมากเพราะฉะนั้นบริหารจัดการไปเป็นการแย่งทรัพย์สินที่ญาติโยมบริจาคตามความศรัทธาหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยปัญหามันตามมานะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสังคมติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มันเริ่มมาจากการทำงานของสตง.แล้วก็ดำริของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ให้สตง.ไปดูเรื่องของการดูงานในต่างประเทศเนี่ยนะฮะจริงๆตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ท่านเข้ามายึดอำนาจก็มีคำสั่งอยู่แล้วนะครับว่าให้งดนะฮะให้ลดอะไรต่างๆลดการดูงานในต่างประเทศคราวนี้อย่าเพิ่งไปถึงคุณวิลาศเอาแค่คุณสมชัยก่อนคุณสมชัยศิริยากรเนี่ยก็คือกกต.เขาถูกพาดพิงเพราะว่ากกต.เนี่ยบังเอิญในช่วงนี้เองเนี่ยตามแผนการเดิมกำหนดการเขาได้วางแผนมานานแล้วว่าเขาต้องไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็บังเอิญในช่วงนี้เขาก็ไปดูงานจริงๆใช่แล้วคุณสมชัยศรีสุยากรเขาก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะฮะอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมต้องไปดูงานที่ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยที่มันมีเรื่องที่เขาไปดูงานจริงๆอาจารย์วิโรจน์เรื่องก็น่าสนใจเรื่องน่าสนใจนะที่เขาไปดูเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีสาระมันมีนะฮะคือมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคุยกับสถาบันการให้การด้านการสถาบันการให้การด้านการเมืองแก่ประชาชนของเกาหลี
Korean Civic Education Institute for Democracy ที่อยู่ในกรุงโซเป็นหน่วยงานใต้สังกัดของกกต.เกาหลีที่ทุ่มที่มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษามี4กลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในอนาคตนักการเมืองพรรคการเมืองเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีหลักสูตรอบรมต่างๆร่วมร้อยหลักสูตรนะครับ มีคนผ่านกระบวนการอบรมกว่าหมื่นคนในแต่ละปีนะเขาก็ไปศึกษางานตรงนี้แล้วก็ศึกษางานที่เกาหลีก็บอกว่ารู้แบบการจัดเลือกตั้งสถานทูตใช้หน่วยเลือกตั้งที่เคลื่อนที่โมบายยูนิตไปบริการคนไทยในเมืองใหญ่ๆของเกาหลีปูซานอินชอนเทจองอย่างไรก็ตามจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ยังค่อนข้างน้อยไม่สามารถใช้ระบบเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้เนื่องจากระบบไปรษณีย์ยังไม่ดีนักอันนี้พูดถึงกรณีเกาหลีครับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเกาหลีคือประเด็นที่เขาถามกกต.เนี่ยไม่ใช่เรื่องไปดูงานจริงหรือไม่จริงนะประเด็นคือประเด็นเรื่องควรจะต้องไปไหมเหมาะไหมไม่มีใครถามว่าบอกว่าไปดูงานแล้วหนีเที่ยวไม่มีเพราะคุณปลื้มนึกออกมาคือคำถามมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณไปดูงานหรือไม่ได้ไปพอรู้ว่าไปจริงแต่คำถามคือสิ่งที่ไปเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปไหมฮะคนละเรื่องกันนะคือเขาต้องการไปดูไงว่าเกาหลีใต้ขจัดการซื้อเสียงได้อย่างไรทั้งที่เมื่อ 50-60 ปีก่อนสภาพการเมืองและการหาเสียงเต็มไปด้วยการซื้อเสียงและใช้อำนาจอิทธิพลต่างๆเขาพยายามไปหาคำตอบคือถ้าจะไปดูถ้าจะไปดูเนี่ยผมเสนอคุณสมชายซื้อสิ่งนี้ไปถ้าคุณจะไปดูว่ากกต.ซื้อแก้ปัญหาซื้อเสียงไงคุณซื้อสิ่งนี้งั้นนี่เป็นพิมพ์เข้า Google พิมพ์ภาษาอังกฤษไป How South Korean Solve Vote Buying Vote Buying ผมทำให้ดูเลยก็ได้นี่เป็นครั้งหนึ่งที่อาจารย์ศิโรจน์ตอบสนองนโยบายของท่านดำริของท่านนายกแล้วผมพิมพ์ให้ดูเลยผมพิมพ์ให้ดูเลยดีกว่าอาจารย์ศิโรจน์พิมพ์ให้ดูเลยเขา Vote Buying ได้เพราะว่าเขาเนี่ยเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาต่างหากนี่แหละที่มันจัดการกับ Vote Buying ได้ถูกไหมคือแล้วก็การมีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่อยู่ในอำนาจ อย่างเปิดเผยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับในขณะที่จารย์ศิโรจน์กำลังเสิร์ชอยู่นะว่าจะกำจัดปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในเกาหลีใต้อย่างไรเนี่ยนะซึ่งแทบจะไม่มีต้นทุนเลยนะอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะฮะผมมีโอ้โหมาเต็มเลยฮะมาละ election fraud vote buying NGO combating vote buying วิธีการมาเต็มเลยแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในเกาหลีใต้นะคือถ้าอยากได้เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปไม่ได้ถามว่าไปจริงหรือไม่ไปจริงแต่ถามว่าจำเป็นต้องไปไหมถ้าใต้แค่เรื่องพวกนี้หรือถ้าอยากรู้จริงๆเชิญเขามาเขาจะมาไหมเทเลคอนเฟอเรนซ์ได้ไหมประหยัดเงินผมอุตส่าห์จะดึงคุณสมชัยมาเป็นพวกในขณะที่เขาโดนรัฐบาลกำลังจัดหนักอยู่ไม่คือเอาอย่างนี้ก่อนการดูงานไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือเรื่องที่ไปเนี่ยจำเป็นต้องไปไหมหรือว่าไม่จำเป็นมันมีอยู่แค่นี้ครับครับโอเคคราวนี้อย่างเรื่องจัดเลือกตั้งด้วยวิธีไหนเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตมันก็มีคือไปบ่อยๆเนี่ยนะจนเรามีผมตั้งข้อสงสัยว่าทำอย่างกับว่าเมืองไทยไม่เคยมีการเลือกตั้งมาก่อนคือทำเหมือนแบบทุกอย่างต้องไปเรียนรู้ประเทศเพิ่งเป็นประชาธิปไตยไปดูเขาหน่อยสิเขาทำอะไรกันทั้งที่กกต.เองก็มีความสามารถมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งมาอย่างยาวนานนะคนที่จัดหนักเรื่องของการดูงานขององค์กรอิสระตอนนี้ก็มีหลายคนนะหนึ่งนั้นคือคุณวิราชจันพิทักษ์ครับคุณวิราชเขาอธิบายอย่างเงี้ยลองฟังเสียงคุณวิราชเขามาจับเรื่องนี้อยู่ครับลองฟังดูครับมีอยู่องค์กรอิสระอยู่สององค์กรครับเอาช่วงเฉพาะที่คนคนหนึ่งเป็นประธานท่านเชื่อไหมครับว่าไปประเทศต่างๆทั้งหมดกว่า40ประเทศแล้วไม่รู้ไปประเทศอะไรบ้างมันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานนั้นบางประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไปดูเกี่ยวกับการเลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับบางประเทศไม่มีคณะกรรมการปราบปรามทุจริตก็ไปดูบางประเทศไม่มีศาลรัฐธรรมนูญพาไปดูงานศาลรัฐธรรมนูญที่ประเทศนั้นก็จะมาบอกท่านนายกหน่อยนะครับที่คำสั่งท่านเมื่อวันที่3มีนาคม58ท่านเราไปทบทวนหน่อยว่าตกลงมันใช้อะไรได้เรื่องสักเรื่องไหมครับแล้ววันนี้ท่านก็มาพูดอีกเมื่อวันที่27หรือ28กุมภาท่านก็บอกว่าให้เข้าไปตรวจว่าองค์กรไหนที่มันไปต่างประเทศผมว่ามันจะไปไล่ตรวจกันอยู่ทำไมล่ะครับก็พิจารณาเลยไม่ดีหรอว่าองค์กรไหนที่มันไม่ควรจะไปอ่ะแต่ว่าผมเสริมนิดหนึ่งคือจริงแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เพิ่มขนาดของรัฐราชการขึ้นมาโดยที่
ก็คุณไม่รู้หรือเปล่าว่าคุณเพิ่มรัฐขนาดรัฐราชการขึ้นมามันก็มีงบสำหรับการดูงานของหน่วยงานต่างๆไงองค์กรอิสระและกระทรวงต่างๆที่มันไม่ได้เป็นองค์กรอิสระมันก็มีงบในการดูงานพวกนี้ไงใช่ไซส์ของรัฐราชการของไทยเนี่ยมันทำให้มีงบประมาณด้านนี้เยอะคือตอนที่เราเริ่มมีองค์กรอิสระเนี่ยความคิดของเราคือให้รัฐมันเล็กลงใช่เจ้าหน้าที่รัฐน้อยลงแต่ว่าทำไปทำมาองค์กรอย่างกกต.หรือองค์กรอิสระอื่นใหญ่ขึ้นงบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้งบซึ่งเป็นภาษีประชาชนเหมือนกันนะใช่ในการตรวจสอบกระทรวงต่างๆที่ทำงานถูกแล้วเวลาไปดูงานก็ต้องยอมรับทุกคนก็กินดีอยู่ดีจริงๆแต่เรื่องนี้เราต้องแบ่งแคตตากรีของการมองอยู่หลากหลายแบบนะคือผู้ดำรงตำแหน่งพวกนี้ที่ไปกันเองกกต.ไปเองศาลไปเองกับ2ก็คือมีหลักสูตรเอาหลักสูตรไปเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันด้วยเหตุผลอะไรมันมีหลักสูตรไปอบรมกับบางทีไปดูงานแบบ7วันแต่เท่าที่ดูเหมือนทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ค่อยตั้งข้อคำถามกับว่าเอ๊ะไปหรือไม่ไปหมายถึงว่าไปได้หรือไปไม่ได้แต่ปัญหาคือว่าไปแล้วไปทำอะไรอันนี้เป็นคำถามหรือเงินนะที่ใช้เนี่ยนะครับมาจากตรงไหนอย่างเงี้ยแต่จะมีเรื่องนึงที่มาแทนเรื่องไข่ปลาคาเวียร์และนั่นก็คือเรื่องของ Universal Studio อาจารย์ศิโรตามเรื่องนี้อยู่ไหมฮะตามอยู่ครับแต่ว่าแหมไม่อยากพูดเลย Universal Studio นี่เดี๋ยวมันมี Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านต้านคอร์รัปชันอะไรเนี่ยนะฮะแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาโพสต์พาดพิงถึงหน่วยงานสำนักปลัดนายกใช่ใช้คำว่าเป็นหน่วยงานใต้จมูกนายกแล้วคนแชร์เยอะมาก 4-5,000 แชร์นะหลังจากนี้มันก็เลยทำให้ทางท่านปลัดสำนักนายกเนี่ยต้องออกมาชี้แจงครับโดยที่ได้มีการไปดูงานที่ประเทศปื้มคือที่เขาเห็นรถเดือดเพราะว่าเขาไปแคปภาพจาก Facebook ของทีมดูงานก็เกิดว่าทุกคนเนี่ยไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกับไอ้ Universal Store มีความสุขกันมากผมต้องโทษคนที่ไปดูงานด้วยเพราะว่าคุณไปโพสต์ภาพพวกนี้ประจานตนเองให้โลกมาเห็นมื้อเย็นเก็บเมนูดังปูผัดพริกร้านต้นตำรับโลลองเรสลองแต่อันนี้ก็ไม่กินข้าวก็ไม่ได้นะผมเข้าใจว่าบางทีคุณว่าไปใช้เงินหลวงกินของแพงหรือเปล่าอาจารย์ศิโรตผมโอเคแต่บางทีถ้าคุณไม่โพสต์ภาพแบบชาวบ้านจะได้ไปนำไปวิจารณ์ไม่นี่คุณกำลังบอกว่าก็จะทำได้อย่าให้จับได้ถ้าผมไปดูเดี๋ยวโอเคแต่ว่าคืองี้ปลัดสำนักนายกเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีความร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์ด้านบุคลากรกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสิงคโปร์หรือ Singapore Human Resources Institute มีประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วก็ได้มีการฝึกอบรมคนที่จะเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่างๆถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปดูงานและศึกษาสภาพแวดล้อมภูมิประเทศแล้วก็บริหารจัดการด้านต่างๆในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานคือเขาเอาง่ายๆแต่แกก็อธิบายว่าไอ้สำหรับการไป Universal Studio เนี่ยก็ไปดูนะฮะไปดูงานการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับโลกนะฮะบริหารจัดการ Universal Studio ว่าระดับโลกท่านออกมาดูบอกเลยว่าแต่ละวันเนี่ยไปทำอะไรบ้างนะฮะและแต่ละวันเนี่ยก็คือถือว่าเป็นหมายการดูงานทั้งหมดแล้วสำนักงานปลัดสำนักนายกต้องดูเรื่องการท่องเที่ยวครับมันต้องเป็นการกระทรวงท่องเที่ยวไม่ใช่ฮะก็ไม่ใช่ทีมกอบการนะครับนี่ทีมพลเอกประยุทธ์นะก็ผมแต่ว่าผมยังให้ความเป็นธรรมก็อยู่เพราะผมรู้สึกว่านี่คือยุคที่มีการจับผิดการดูงานต่างประเทศอยู่ผมที่ว่ามันไม่แต่ถ้าเราเป็นประชาชนเราเห็นเราก็เซ็งใช่ไหมล่ะที่ตลกคือที่จับผิดกันอยู่เป็นดำริของนายกเองไม่แต่คุณปื้มถ้าคุณปื้มเป็นประชาชนซึ่งเสียภาษีแล้วเห็นภาพอย่างเงี้ยมันก็เซ็งนะผมถึงบอกก็คือว่าคนที่โพสต์ภาพเนี่ยประจานตนเองไงบางทีคุณเก็บเงียบๆก็ได้แสดงไม่แต่มันสะท้อนวัฒนธรรมราชการหรือเปล่าที่เขาคิดว่าการได้เงินไปดูงานแบบนี้มันเป็นอภิสิทธิ์เช่นคุณทำงานมานานต้องให้คิวพี่เขาไปดูงานบ้างนะคนอื่นไม่เคยได้ไปในแง่ของความเป็นจริงใช่ไหมอยู่หรือมันเป็นเรื่องของการจัดการกับงบประมาณไปที่ยังเหลืออยู่ที่จะต้องรีบจับครับใช้ให้มันหมดไปผมไม่รู้ว่าเราต่อสายไปที่ท่านปลัดสำนักนายกหรือเปล่านะฮะผมก็เลยจะพูดเรื่องนี้อย่างเกรงใจนิดนึงแต่ว่าอิชูก็คือว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าดำริของท่านนายกเนี่ยให้สตง.ไปดูเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าใน Facebook เนี่ยที่โพสต์เนี่ยโพสต์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสำนักปลัดงั้นก็ต้องดูว่าวันนี้นายกจะเดือดไหมเพราะถ้าผู้สื่อข่าวถามนายกจะตอบอย่างไรคือไปก็ว่าหน่วยงานที่โดนหนักตอนนี้คือกกต.แล้วก็สำนักปลัดนายกนะในขณะที่เป็นดำริของท่านนายกเองที่ให้สตง.เนี่ยไปดูว่าโอเคที่ไหนใช้งบเกินจะมีการใช้มาตรา44ลงโทษคนเหล่านี้ไหมคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าผมต้องเน้นอีกครั้งว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ดำริว่าให้ยกเลิกการดูงานนะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นไง
แต่มันสะท้อนว่าคนอึดอัดกับเรื่องแบบนี้ไงก็คือภาพของการไปดูงานมันคือภาพกินดีอยู่ดีอะแล้วคนรู้สึกว่าไม่ต่างกับทัวร์อันนั้นแหละคือภาพของประชาชนจริงเท็จไม่รู้แต่ประชาชนรู้สึกแบบนี้เยอะมากครับโดยเฉพาะถ้ามีปูแล้วก็ Universal Studio นะฮะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งเรามีเรื่องที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงกันอีกเนี่ยนะฮะเรื่องของการที่ตอนนี้กทม.เข้าไปพยายามที่จะรื้อแถวป้อมมหาการใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็ฮอตอยู่เหมือนกันนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดครับจะมีการทำการคุณปื้มรื้อถอนคือแต่เดิมเนี่ยมันมีการตกลงกันว่ายังไม่จบฮะคือตอนนี้เถียงกันประเด็นว่าตกลงบ้านที่จะเข้าข่ายรื้อได้เนี่ยมีกี่หลังฝั่งชุมชนบอกว่าประมาณ24แต่ฝั่งราชการกทมบอกว่า16ที่ไม่ต้องรื้อแต่ที่เหลือต้องรื้อแล้วก็ประเด็นต่อไปคือคนเนี่ยต้องออกให้หมดคือที่เถียงกันมีอยู่2ประเด็นคือบ้านรื้อได้มั้ยอันที่2คือคนอยู่กับบ้านต่อได้หรือเปล่าตอนนี้กทมชัดเจนว่าคนเนี่ยยังไงก็ต้องออกส่วนบ้านก็มีส่วนนึงที่ต้องรื้อเพิ่มแล้ววันนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับผู้สื่อข่าว Voice TV คุณชยากรกำโชคนะครับอยู่ที่นั่นนะครับสวัสดีครับคุณชยากรครับสวัสดีครับเชิญครับอรุณสวัสดิ์ทั้ง3ท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าที่คอของผมตอนนี้ก็คือผ้าเช็ดหน้านะครับที่เอาไว้สำหรับปิดปากปิดจมูกณขณะนี้เพราะว่าบรรยากาศที่ชุมชนป้อมมหาการในขณะนี้เต็มไปด้วยฝุ่นที่คะคลุ้งไปทั่วเลยนะครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครดำเนินการรื้อถอนบ้านจำนวน4หลังคาเรือนภายในชุมชนป้อมมหาการนะครับซึ่งแจ้งความประสงค์ว่าต้องการออกจากพื้นที่และขอให้กรุงเทพมหานครนั้นดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ช่วยจัดเก็บขยะให้ด้วยนะครับด้านหลังของผมขณะนี้คือบ้านเลขที่95นะครับเป็นหนึ่งในบ้านจำนวน4หลังคาเรือนที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการรื้อถอนตลอดทั้งวันนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านนะครับมีเจ้าของนะครับก่อนหน้านี้ชื่อว่านางศรีสวัสดิ์เล็กวิไลนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดคุยกับอาจารย์สถาปัตยกรรมนะครับอาจารย์ชาตรีปกิจนนทการนะครับอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทำงานวิจัยในพื้นที่ชุมชนป้อมมหาการมาแล้วมากกว่า10ปีนะครับอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมากมายแต่อาจารย์นะครับก็เรียกว่าใช้วิธีการศึกษาข้อเท็จจริงแล้วก็ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในการช่วยกันหาทางออกระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ชุมชนนะครับอาจารย์บอกผมว่าเสียดายนะครับกับภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนื่องจากบ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นบ้านเก่าบ้านไม้อะไรหรือเปล่านะครับอาจจะคล้ายๆเป็นขยะก้อนใหญ่นะฮะแต่ว่าความจริงแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าให้สังเกตดูดีๆจากหลังคาระเบียงลักษณะการปลูกสร้างอาคารนะฮะนี่เป็นบ้านอายุประมาณ80ถึง100ปีที่สร้างด้วยลักษณะไทยประยุกต์นะครับไทยผสมกับสถาปัตยกรรมทางตะวันตกนะครับที่สามารถใช้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ได้นะครับเป็นหลักฐานที่ยังมีชีวิตชั้นดีนะครับแต่คาดว่าภายในเวลาไม่ถึง10ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับกรุงเทพมหานครจะดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จภายในวันนี้นะครับวันนี้ข้อตกลงเบื้องต้นนะครับที่กรุงเทพตกลงกับชาวชุมชนนะครับก็คือการขอให้ชาวให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้ามารื้อถอนในบ้านแต่ละหลังจำนวน4หลังนั้นเข้ามาได้หลังละ25คนเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันความวุ่นวายคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าวันนี้บรรยากาศเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความผ่อนคลายมากกว่ามากๆนะครับถ้าย้อนไปช่วงราววันที่3ถึง4กันยายน2559เนี่ยซึ่งมีการรื้อถอนครั้งใหญ่ครั้งแรกเนี่ยนะฮะจำนวน12หลังคาเรือนเนี่ยบรรยากาศเนี่ยนะฮะตึงเครียดมากๆนะครับชาวชุมชนเข้ามาปิดล้อมชุมชนสื่อมวลชนยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับไม่ต้องพูดถึงเจ้าหน้าที่เลยที่กว่าจะสามารถเจรจาเข้ามาได้นะฮะรวมถึงยังมีปัญหาคุกคุกคักอีกนะครับส่งผลให้ตึงเครียดกันไปหมดทุกฝ่ายนะครับทั้งชุมชนกทมนะฮะแต่ว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครและชุมชนนะครับเบื้องต้นนะครับท่าทีที่สำคัญในวันนี้ก็คือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีการตั้งคณะกรรมการของกรุงเทพมหานครระหว่างกทม.ตำรวจแล้วก็ทหารนะครับในการที่จะตั้งคณะกรรมการไว้เจรจาพูดคุยกับชาวชุมชนครับหลังจากนี้อาจจะเห็นท่าทีที่มีความประนีประนอมมากขึ้นในการจัดการกับการรื้อถอนบ้านในชุมชนป้อมมหาการนะครับซึ่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ได้ย้ำชัดว่าหลังจากนี้จะไม่ใช้กฎหมายนะครับเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าจะใช้การเจรจาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่คำถามก็คือจะนำไปสู่เป้าหมายที่ชุมชนตั้งไว้นั่นก็คือต้องการอยู่กับชุมชนเหมือนเดิมแล้วก็จะช่วยบริหารจัดการไปกับกรุงเทพมหานครนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าจุดนี้ผู้ว่ายังพูดไม่ชัดเจนแต่ไปในทิศทางที่บอกว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับครับขอบคุณมากนะครับคุณชยากรคำโชคนะครับจากป้อมมหาการนะครับก็ไม่ใช้กฎหมายแต่ใช้การเจรจาหลังจากที่ลื้อไปเกือบหมดแล้วผมรู้สึกว่ามันจบแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้เสียงข้างหลังเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กก็ถือว่าน่าจะลื้อแล้วมั้งแต่เรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงว่ามันก็เชื่อมโยงกับการที่ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือไม่มาจากการเลือกตั้งนะคือผมรู้คุณปื้มจะจำว่าผมพูดเป็นสูตรสำเร็จนะแต่จะบอกว่าตอนที่คุณอภิรักษ์โกศโยธินเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเขามีการตกลงกับชาวบ้านไม่อย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการลื้อผมคิดว่าเขากล้าเด็ดขาดในยุคนี้ด้วยหรือเปล่าก็หลายๆเรื่องก็จะมีลักษณะนี้ครับอีกเรื่องนึงพูดถึงความเด็ดขาดมีกฎหมายประเด็นนึงซึ่งโพสต์เดย์ก็มีบทความของทีมข่าวการเมืองของเขาเขียนหน้าผมก็ว่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับนักการเมืองในยุคที่เจอกับคดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะเนี่ยปรากฏว่าศาลฎีกาเขาจัดทำร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งอันนี้มีผลไปถึงคนที่กำลังหลบหนีคดีซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่ใช่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็คือเดิมเนี่ยนะคนเราเนี่ยสามารถที่จะพูดง่ายก็คือระหว่างที่หนีเนี่ยก็บวกเวลาอายุความไปได้เรื่อยๆอย่างเช่นเราก็คงได้ข่าวนะเวลาเกิดเหตุการณ์จะมีคนใหญ่คนโตในสังคมที่ออกนอกประเทศไปนะครับแล้วก็สัก 15-20 ปีก็สามารถที่จะกลับเข้ามาได้เพราะตัวคดีนั้นหมดอายุความแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีความพยายามไม่ให้อายุความมันหมดใช่มั้ยฮะแล้วก็บอกว่าในการดำเนินคดีอาญาตามพรบนี้เนี่ยในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความเพราะฉะนั้นสมมติว่าตอนที่คุณหนีอายุความมันหมดเนี่ยอันนั้นคือไม่นับครับนับเฉพาะตอนที่คุณไม่ได้หลบหนีอยู่นะเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็มีการเขียนว่าการพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กำหนดในพรบประกอบรัฐธรรมนูญนี้และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจว่าจะมีผลต่อคดีต่างๆอย่างไรที่เรารายงานข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะในประเด็นที่เกี่ยวกับคนที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับอีกเรื่องนึงอีกงานนึงซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจัดเป็นงานเสวนาดู The Right Thing นะครับซึ่งไอลอเขาจัดขึ้นมานะครับตั้งประเด็นว่าเราจะพาพลเรือนกลับศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีมุมมองของหลายท่านนะครับน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอังคณานีรภัยจิตนายคิงส์ลีย์แอบบอตซึ่งเป็นคณะกรรมการนิติศาสตร์สากลในงานนี้เขาพูดถึงเรื่องของสถิติช่วงที่มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศนะครับในช่วง25พฤษภาคม57มาจนถึง1เมษายน58แล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่พลเรือนถูกดำเนินคดีในศาลทหารกว่ามากกว่า 2,000 คน2,000 คนหรือ 2,000 คดีครับ 2,000 คนอย่างน้อย400กว่าคดียังอยู่ในศาลทหารพูดง่ายก็คือตอนที่มีความพยายามที่จะโอนใช่ไหมฮะบอกว่าต่อจากนี้ไปให้คดีไปอยู่ในศาลพลเรือนเนี่ยแต่ศาลเดิมซึ่งเคยคดีเดิมๆซึ่งเคยยังอยู่ในศาลทหารเนี่ยไม่ได้ถูกโอนมาด้วยแล้วเดี๋ยวก็เป็นความพยายามที่จะบอกว่าขอให้โอนคดีเหล่านั้นเนี่ยให้มาอยู่ในศาลปกติซะนะครับลองฟังนะครับเสียงของคนที่ไปร่วมงานเสวนาเมื่อวานนี้การนำพลเรือนขึ้นศาลทหารเนี่ยเป็นการไม่สอดคล้องนะคะกับมาตรา14ของสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะก็คือสิทธิของพลเมืองทุกคนนะคะที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยเป็นธรรมนะคะหลักการสันนิษฐานก่อนว่าทุกคนคือผู้บริสุทธิ์กว่าศาลจะมีคำพิพากษานะคะการที่ทนายนะคะหรือว่าผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหลายเนี่ยจะต้องสามารถจะต้องมีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับต่อสู้คดีอย่างเต็มที่อันนี้คุณอังคณานีรภัยจิตครับมีเสียงท่านอื่นไหมฮะเนี่ยเห็นฝรั่งมาอยากฟังเสียงฝรั่งไม่มีเนาะครับ ICJ นี่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะใช่ครับก็เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นที่ยอมรับคือผมคิดว่ามันความน่าสนใจตอนนี้คือหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้ประเด็นเรื่องประเทศไทยถูกจับตาในเวทีโลกเนี่ยมันมาเยอะนะคุณปื้มปลายสัปดาห์ก่อนก็มีประเด็นที่ฝั่งคณะ
กรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของ UN เนี่ยทักท้วงการที่ประเทศไทยเนี่ยสนชไปคว่ำกฎหมายเรื่องต่อต้านการทรมานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมไปคว่ำกันเพราะเป็นกฎหมายที่อ่านยังไงมันก็ดีคือประเทศเรามีกฎหมายซึ่งต่อต้านให้เจ้าหน้าที่รัฐทรมานประชาชนดีหมดเลยถูกคว่ำเหตุผลที่คว่ำเนี่ยฝั่งสนชคุณสมชายแสวงการแถลงว่าคว่ำเพราะว่าจะไปฟังทหารกับตำรวจก่อนอ๋อคือกฎหมายฉบับนี้เสนอเข้าสนชแล้วใช่มันไม่ผ่านแล้วเป็นกฎหมายที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐทรมานประชาชนแต่สนชอยากฟังทหารตำรวจครับนะบนี่ก็เป็นเวทีเสวนาดู the right thing นะฮะเขาตั้งชื่อแบบแนวน่ารักน่ารักนะฮะแต่เขาบอกว่าในกรณีในการประชุมคราวนี้เนี่ยมีการพูดนะครับว่าเวทีแถลงทบทวนสถานการณ์ของสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งกำลังจะมีขึ้นในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่ไทยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่เราคงไม่สนใจแล้วแหละต้องยอมแล้วก็สองสามปีที่ผ่านมาเราโดนวิจารณ์หนักแต่ว่าเรารับปากประเทศนะประเทศเราก็เดินหน้ามาได้ด้วยดีตลอดในมุมมองของคนที่เขาไม่ฟังใช่ครับนะฮะนั่นคือสถานการณ์โดยรวมในวันนี้นะครับใน Wake Up News นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ